ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของสยามประเทศไปจนถึงประเทศพม่าเสียอิสรภาพเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2428รวมระยะเวลา103ปีสยามได้ทำสงครามกับพม่า10ครั้งเป็นสงครามฝ่ายพม่าบุกรุก5ครั้งส่วนฝ่ายสยามบุกรุกพม่า5ครั้งถ้ากล่าวกันตามรัชกาลแล้วไทยกับพม่าทำสงครามกันในรัชกาลที่1 7ครั้งรัชกาลที่2 1ครั้งรัชกาลที่3 1ครั้งรัชกาลที่4 1ครั้งและในสมัยรัชกาลที่5 1ครั้งและในรัชกาลที่5นี้ไทยยกกองทัพไปเพียงขับไล่พม่าออกไปจากประเทศเท่านั้นไม่ถึงขั้นรบกันเป็นสงครามเหมือนที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1โดยในสมัยรัชกาลที่1นั้นพระเจ้าประดุงซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินพม่ามีกองทัพที่ทรงอานุภาพคล้ายคลึงกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเมื่อได้ประเทศอื่นที่ใกล้เคียงเป็นอาณาเขตแล้วหมายที่จะตีเอาสยามให้จงได้จึงยกกองทัพใหญ่หลวงยิ่งกว่าศึกพม่าครั้งใดๆที่เคยปรากฏในพงศาวดารแต่ฝ่ายสยามนั้นต่อสู้ด้วยใช้วิธีใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1สามารถเอาชนะพม่าได้สำเร็จหลังจากนั้นพม่าก็คันคร้ามฝ่ายสยามสยามจึงไปตีเมืองพม่าบ้างแต่ก็หาสำเร็จไม่ได้แต่หัวเมืองหรือเขื่อนของพม่ามาเป็นของสยามพอถึงรัชกาลที่2พม่าเตรียมจะมาตีเมืองสยามอีกแต่มีเหตุขัดขวางเสียทั้งสองคราวคราวแรกจึงเป็นแต่มาปล้นหัวเมืองในมณฑลภูเก็ตเช่นเมืองถลางเป็นต้นกองทัพกรุงเทพมหานครลงไปปราบปรามก็พ่ายแพ้ไปคราวหลังพอเตรียมกองทัพกันทั้งสองฝ่ายเผอิญก็เกิดเหตุในเมืองพม่าพม่าจำต้องถอนทัพไปทางอื่นเลยไม่ได้รบกันคราวหลังจึงไม่ได้นับในจำนวนสงครามพอถึงรัชกาลที่3เมื่ออังกฤษตีเมืองพม่าครั้งแรกอังกฤษชวนสยามเป็นสัมพันธมิตรไปช่วยรบพม่ากองทัพไทยได้ยกไปช่วยอังกฤษถึงเมืองมอตมาและได้รบพุ่งกับพม่าบ้างแต่ก็ไม่มากนักเรื่องการทำสงครามครั้งนี้ในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเป็นแต่ให้กองทัพสยามไปรักษาปลายแดนหามีรายการปรากฏไม่เพียงแต่พบในจดหมายเหตุเก่าบ้างพบในจดหมายของเฮนรี่เบอร์นีย์ทูตอังกฤษที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยในเวลาการสงครามครั้งนั้นบ้างพอถึงรัชกาลที่4ไทยไปบุกรุกตีเมืองเชียงตุงจึงเกิดรบกับพม่ามูลเหตุแห่งสงครามครั้งนี้มีมาแต่รัชกาลที่3เป็นมรดกตกมาถึงรัชกาลที่4จึงได้ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงตุงเพราะเหตุการณ์ทำให้เห็นว่าจำเป็นไม่ใช่ปรารถนาจะตีเมืองพม่าแต่ทำไปโดยไม่รู้ภูมิลำเนาการจึงไม่สำเร็จไทยกับพม่าได้รบกันครั้งนี้เป็นที่สุดซึ่งปรากฏในพงศาวดารต่อมาในรัชกาลที่4พระเจ้ามินดงซึ่งครองแผ่นดินพม่าถูกอังกฤษจิงเอาหัวเมืองมอนเสียหมดหันมาปรารถนาจะเป็นไมตรีกับสยามได้พยายามจะทำทางไมตรีหลายครั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเห็นประโยชน์ที่จะเป็นไมตรีกับพม่าก็ทรงนิ่งเฉยเสียในรัชกาลที่5มีพวกพม่าเหนียวเขินซึ่งเป็นคนของพม่าเข้ามาตั้งภูมิลำเนาที่เมืองเชียงแสนแต่แรกเพียงอพยพเข้ามาเพื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินข้าวรักครัวสองครัวว่าจะมาขอพึ่งบารมีอยู่อย่างเป็นราษฎรพลเมืองครั้นนานเข้าพวกพม่ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นจนมีประชากรถึงพันแสนปกครองกันเองไม่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาเจ้าพนักงานปกครองท้องที่รัชกาลที่5จึงโปรดให้กองทัพเจ้านายในมณฑลพายัพยกขึ้นไปขับไล่พวกพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2418พม่าพวกนั้นจึงทิ้งเมืองเชียงแสนนี้กลับเมืองพม่าและนี่เป็นเพียงบทสรุปของสงครามในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อไปนี้เรื่องเราสาระดีจะพาไปรับชมสงครามเมื่อครั้งพม่ายกทัพมาตีกรุงรัตนโกสินทร์กันเลยครับสงครามครั้งที่1คราวพม่ายกกองทัพบุกไทย5ทางหรือสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328พระเจ้าประดุงเสวยราชมาได้3ปีจึงคิดจะเข้ามาตีเมืองไทยให้มีเกียรติยศเป็นมหาราชเหมือนเฉกเช่นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองด้วยในขณะนั้นพระเจ้าประดุงก็ได้ประเทศใกล้เคียงไว้หมดแล้วมีลี้พลบริบูรณ์และทำสงครามมีชัยชนะมาทุกแห่งผลทหารกำลังร่าเริงทำนองเดียวกันครั้นถึงปีมะเสงพุทธศักราช2328พระเจ้าประดุงให้เตรียมกองทัพที่จะยกเข้ามาตีเมืองไทยเกณฑ์ทหารเกณฑ์คนทั้งในเมืองหลวงและหัวเมืองขึ้นตลอดจนเมืองประเทศสลาดหลายชาติหลายภาษารวมจำนวนพล 144,000 คนจัดเป็นกระบวนทัพ9ทัพ
คือทัพที่หนึ่งให้แมงยีของกยอเป็นแม่ทัพมีทั้งทัพบกทัพเรือจำนวน 10,000 คนเรือกำปั่นรบ15ลำลงมาตั้งที่เมืองมะริดให้ยกกองทัพมาตีหัวเมืองไทยทางปากใต้ตั้งแต่เมืองชุมพรลงไปจนถึงเมืองสงขลาส่วนทัพเรือนั้นให้ตีหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกตั้งแต่เมืองตะกั่วป่าไปจนถึงเมืองถลางในพงศาวดารพม่าได้กล่าวว่าแมงยีของกยอลงมาตั้งแต่เดือน8ปีมะเสงด้วยพระเจ้าประดุงให้เป็นพนักงานรวบรวมเสบียงอาหารไว้สำหรับกองทัพหลวงที่จะยกลงมาตั้งประชุมทัพที่เมืองมตมะด้วยครั้นเมื่อกองทัพหลวงยกกำลังลงมาไม่ได้เสบียงอาหารไว้พอการพระเจ้าประดุงทรงพิโรธให้ประหารชีวิตแมงยีแมงของกยอเสียแล้วตั้งแกงหุ่นแมงยีมหาสีหสุราอัครมหาเสนาบดีเป็นแม่ทัพที่หนึ่งแทนทัพที่สองให้อนอกแฝกคิดหุ่นเป็นแม่ทัพมีกำลังพล 10,000 คนลงมาตั้งที่เมืองทวายให้เดินเข้าทางด่านบองตีมาตีหัวเมืองไทยฝ่ายตะวันตกตั้งแต่เมืองราชบุรีเมืองเพชรบุรีลงไปประจบกองที่หนึ่งที่เมืองชุมพรทัพที่สามให้วุลคยีสะดุดสิริมหาอุจนาเจ้าเมืองตองอูเป็นแม่ทัพมีกำลังพล 30,000 คนยกมาทางเมืองเชียงแสนให้ลงมาตีเมืองนครลำปางและหัวเมืองทางแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำยมตั้งแต่เมืองสวรรคโลกเมืองสุโขทัยลงมาบรรจบกองทัพหลวงที่กรุงเทพทัพที่5ให้เมียนหมุนแมงยีมหาทิมคองเป็นแม่ทัพถือพล 11,000 คนยกลงมาตั้งที่เมืองมอตมะเป็นทัพหน้าที่จะเข้ามาตีกรุงเทพมหานครทางด้านด่านเจดีย์3องค์ทัพที่5ให้เมียนเมหุนเป็นแม่ทัพมีกำลังพล 5,000 คนมาตั้งที่เมืองมอตมะเป็นทัพหนุนทัพที่4ทัพที่6ให้ตะแคงกามาราชบุตรที่2โดยพม่าเรียกว่าสิริธรรมราชาเป็นแม่ทัพถือกำลังพล 12,000 คนมาตั้งที่เมืองมอตมะเป็นทัพหน้าที่1ของทัพหลวงที่จะยกเข้ามากรุงเทพมหานครทางด่านพระเจดีย์3องค์ทัพที่7ให้ตะแคงจักรราชบุตรที่3พม่าเรียกว่าสโดมันซอเป็นแม่ทัพถือพล 11,000 คนมาตั้งที่เมืองมอตมะเป็นทัพหน้าที่2ของกองทัพหลวงทัพที่8เป็นกองทัพหลวงมีจำนวนพลทั้งสิ้น 50,000 คนพระเจ้าประดุงเป็นจอมพลเสด็จลงมาเมืองมอตมะเมื่อเดือน12ปีมะเสงทัพที่9ให้จอของนรทาเป็นแม่ทัพถือพล 5,000 คนยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาแขวงเมืองตากมาตีหัวเมืองเหนือทางริมแม่น้ำพิงตั้งแต่เมืองตากเมืองกำแพงเพชรลงมาประจบกับทัพหลวงที่กรุงเทพมหานครกองทัพ9ทัพที่กล่าวมานี้กำหนดให้ยกเข้ามาตีกรุงเทพมหานครกำหนดให้ยกเข้ามาตีเมืองไทยในเดือนอ้ายปีมะเสงพร้อมกันทุกทัพคือจะตรงมาตีกรุงเทพมหานคร5ทัพเป็นจำนวนพล 89,000 คนตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ2ทัพเป็นจำนวนพลทั้งสิ้น 35,000 คนตีหัวเมืองปากใต้ฝ่ายตะวันตก2ทัพจำนวนพลทั้งสิ้น 20,000 คนจำนวนพลของข้าศึกที่ยกมาตีเมืองไทยคราวนี้รวมกันทั้งสิ้น 144,000 คนด้วยกันกระบวนทัพที่พระเจ้าประดุงให้ยกมาครั้งนี้ผิดกับกระบวนทัพที่พม่าเคยยกมาตีเมืองไทยแต่ก่อนการทัพแต่ก่อนนั้นแม้เป็นทัพใหญ่ทัพกษัตริย์เช่นครั้งพระเจ้าหงสาวดีก็ดีและครั้งพระเจ้าอลองพญาก็ดีก็ยกมาแต่ทางเดียวกันบางทีก็จะยกมาเป็น2ทางเช่นเมื่อคราวให้พญาพระสิมยกมากับพระเจ้าเชียงใหม่ในครั้งสมเด็จพระนเรศวรและครั้งพม่าตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวนั้นแต่คราวนี้ยกมาถึง5ทางคือทางใดที่พม่าเคยยกกองทัพเข้ามาเมืองไทยแต่ก่อนก็ให้ยกเข้ามาในคราวนี้พร้อมกันหมดทุกทางประสงค์จะเอากำลังใหญ่หลวงเข้าทุ่มเทตีให้พร้อมกันหมดทุกด้านมิให้ไทยมีประตูที่จะสู้ได้แต่ที่แท้พระเจ้าประดุงปรีชาญาณในยุทธวิธีไม่เหมือนพระเจ้าหงสาวดีแต่ปางก่อนกะการประมาณพลาดในข้อสำคัญด้วยไพร่พลมากมายย้ายแยกกันเป็นหลายทัพและยกมาหลายทิศหลายทางเช่นนั้นไม่คิดเห็นว่าอยากจะเดินทัพเข้ามาถึงที่มุ่งหมายให้พร้อมกันได้อีกประการหนึ่งซึ่งยิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือมิได้คิดถึงความยากในเรื่องที่จะหาและลำเลียงเสบียงอาหารให้เพียงพอเพื่อเลี้ยงกองทัพได้หมดทุกทางความพลาดพลั้งของพระเจ้าประดุงทั้งสองข้อนี้ที่ไทยเอาเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ศึกพม่าครั้งนั้นได้เป็นสำคัญดังจะปรากฏต่อไปในข้างหน้าในด้านฝั่งไทยนั้นขณะพม่าลงมือประชุมพลในฤดูฝนปีมะเสงนั้นพวกกองมอญไปลาดตระเวนสืบทราบความว่าพม่าเตรียมทัพที่เมืองมอตมะจะมาตีเมืองไทยหัวเมืองเหนือใต้ทั้งปวงก็บอกข่าวศึกพม่าเข้ามาโดยลำดับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดให้ประชุมพระราชวงศานุวงศ์กับทั้งเสนาบดีข้าราชการผู้ใหญ่พร้อมกันหน้าพระที่นั่งทรงปรึกษาการที่จะต่อสู้พม่าฆ่าศึกข้อปรึกษาและมติที่ตกลงกันในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรยังหาพบจดหมายเหตุไม่จึงได้แต่พิข้อดูโดยลักษณะการที่ได้ทำต่อกันมาเข้าใจว่าคงเห็นพร้อมกันในที่ประชุมว่าศึกพม่าที่พระเจ้าประดุงยกมาครั้งนั้นผิดกับศึกพม่าที่เคยมีมาแต่ปางก่อนด้วยลี้พลมากมายและจะยกมาทุกทิศทางกำลังข้าศึกฝ่ายไทยมีกำลังพลเพียง 70,000 คนน้อยกว่าข้าศึกมากนักถ้าจะแต่งกองทัพไปต่อสู้รักษาเขตแดนทุกทางที่ข้าศึกยกเข้ามาแล้วเห็นว่าเสียเปรียบข้าศึกเพราะเหตุที่ต้องแบ่งกำลังแยกย้ายไปหลายแห่งกำลังกองทัพไทยจะอ่อนแอด้วยกันทุกทางเพราะฉะนั้นแล้วควรจะรวบรวมกำลังไปต่อสู้กับข้าศึกแต่ในทางที่สำคัญดูก่อนว่าทางไหนเห็นสำคัญและปล่อยให้ข้าศึกทำตามใจชอบไปพลางเมื่อเอาชัยชนะข้าศึกเป็นทัพสำคัญได้แล้วจึงปราบปรามข้าศึกทางอื่นต่อไปเหนือความที่ปรึกษาคงจะลงมติเป็นอย่างนี้เพราะเวลานั้นสืบได้ความว่ากองทัพใหญ่ของข้าศึกยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์และพระเจ้าประดุงเป็นจอมพลมาเองในทางนั้นด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดให้จัดกองทัพสำหรับที่จะต่อสู้ข้าศึกเป็น4ทัพดังต่อไปนี้ทัพที่1ให้กรมพระราชวังหลังเป็นแม่ทัพถือพล 15,000 คนไปตั้งกัตตาทัพที่เมืองนครสวรรค์คอยป้องกันอย่าให้กองทัพพม่าที่ยกลงมาทางเหนือล่วงเลยลงมาถึงกรุงเทพมหานครได้ในเวลากำลังต่อสู้ข้าศึกทางเมืองกาญจนบุรีทัพที่2เป็นกองทัพใหญ่กว่าทุกทัพจำนวนพล 30,000 คนให้กรมพระราชวังบวรเสด็จเป็นจอมพลไปตั้งที่เมืองกาญจนบุรีเก่าคอยต่อสู้กองทัพพระเจ้าประดุงที่จะยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์กองทัพที่3ให้เจ้าพระยาธรรมมาหรือบุญรอดกับเจ้าพระยายมราชถือพล 5,000 คนไปตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรีรักษาทางลำเลียงของกองทัพที่2และคอยต่อสู้พม่าซึ่งจะยกมาแต่ทางใต้หรือทางเมืองถวายทัพที่4กองทัพหลวงจะเตรียมไว้ในกรุงเทพมหานครจำนวนพล 20,000 เศษเพื่อเป็นกองหนุนถ้ากำลังข้าศึกหนักทางด้านไหนจะได้ยกไปช่วยในทันทีการรบพม่าที่ราชยากรมพระราชวังบวรเสด็จยกกองทัพออกจากกรุงเทพในเดือนอ้ายปีมะเส็งทรงจัดให้พระยากลาโหมราชเสนาพระยาจ่าแสนยากรเป็นกองหน้าเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเกษดาเป็นยกระบัดทัพเจ้าพระยารัตนาพิพิธสมุหนายกเป็นเกียรติกายพระยามนเทียนบานเป็นกองหลังยกไปถึงเมืองกาญจนบุรีเก่าให้ตั้งค่ายมั่นในทุ่งราชยาที่เชิงเขาบรรทัดเป็นหลายค่ายชักปีกาถึงกันสกัดทางที่พม่าจะยกเข้ามาแล้วทรงจัดให้พญามหาโยธาหรือเจ๋งคุมกองมอญจำนวน 3,000 คนยกออกไปตั้งขัดตาทัพอยู่ที่ด่านกรามช้างอันเป็นช่องเขาริมแม่น้ำแควใหญ่ในทางที่ข้าศึกจะยกมานั้นอีกทางหนึ่งฝ่ายกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์ทัพเมียนบุญที่4ยกเข้ามาก่อนเดินผ่านแขวงเมืองไซโยตัดมาลงทางริมแม่น้ำแควใหญ่ที่เมืองท่ากระดานเดินทางริมน้ำต่อมาถึงด่านกรามช้างกองทัพพม่ามีมากกว่าก่อระดมตีค่ายกองมอญซึ่งตั้งรักษาด่านกรามช้างแตกแล้วยกเข้ามาถึงชายทุ่งลาดยาที่กองทัพกรมพระราชวังบวรตั้งรับอยู่กองทัพพม่าที่4ก็ตั้งค่ายลงตรงนั้นครั้นทัพเมียเมหุ่นที่5ตามเข้ามาถึงก็ตั้งค่ายเป็นแนวรบต่อกันไปจำนวนพลพม่าทั้ง2ทัพรวมกัน 15,000 คนโดยในพงศาวดารพม่ากล่าวว่ากองทัพพม่ายกเข้ามาได้สู้รบกับกองทัพมอญที่รักษาด่านกรามช้างกองมอญได้ล่าถอยไปพม่าติดตามมาถึงที่ค่ายไทยที่ลาดยากองทัพพม่าก็ตรงเข้าตีค่ายไทยได้รบกันเป็นสามารถพม่ารบถล่มเข้ามาทำให้ไทยล้อมจับได้กองหนึ่งนายทัพพม่าเห็นว่าไทยมีกำลังมากกว่าเกรงจะเสียทีจ
ึงให้ตั้งค่ายมั่นลงหวังจะรบพุ่งกับเขี้ยวกับไทยต่อไปกระบวนยุทธวิธีที่ไทยไปตั้งรับพม่าฆ่าศึกที่ลาดยาคราวนี้ผิดกับวิธีไทยที่ได้เคยสู้รบกับพม่ามาแต่ปางก่อนที่ข้อตามรายการที่ปรากฏมาในหนังสือพระราชพงศาวดารเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ดีครั้งสมเด็จพระนเรศวรก็ดีถ้าพม่ายกมาเป็นศึกใหญ่เหลือกำลังไทยมักต่อสู้ที่พระนครแต่ถ้าคราวไหนไทยเห็นว่ากำลังพอจะต่อสู้ฆ่าศึกที่ยกมาก็ยกออกตีฆ่าศึกให้แตกในกลางทางเมื่อก่อนจะเข้ามาถึงชานพระนครมักรบกันในแขวงเมืองสุพรรณบุรีโดยมากถ้าทางเหนือมักรบกันในแขวงเมืองอ่างทองวิธีเอากองทัพใหญ่ออกไปตั้งสกัดกองทัพใหญ่ของข้าศึกเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นวิธีที่คิดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่1คงเป็นเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าที่ทุ่งลาดยาอยู่ต่อเชิงเขาบรรทัดทางที่พม่าต้องเดินทัพเข้ามาถ้าไทยรักษาทุ่งลาดยาไว้ได้กองทัพพม่าที่ยกเข้ามาก็ต้องตั้งอยู่บนเขาอันเป็นที่กันดารจะหาเสบียงอาหารเลี้ยงกองทัพและจะเดินกระบวนทัพก็ยากเปรียบเหมือนข้าศึกต้องอยู่ในตรอกไทยสกัดคอยอยู่ปากตรอกถึงกำลังน้อยกว่าก็จะพอต่อสู้ได้ด้วยอาศัยชัยภูมิดังกล่าวมาการก็เป็นเช่นนั้นเมื่อกองทัพหน้าของพม่ายกเข้ามาปะทะกับกองทัพไทยซึ่งตั้งสกัดอยู่ที่ทุ่งลาดยาก็ต้องหยุดอยู่เพียงเชิงเขาเมื่อกองหน้าหยุดอยู่เพียงเชิงเขากองทัพที่ยกเข้ามาข้างหลังก็ต้องหยุดอยู่บนเขาเป็นระยะกันไปปรากฏว่าทัพตะแคงกามราชบุตรทัพที่6ตั้งอยู่ท่าดินแดงทัพตะแคงจักรราชบุตรทัพที่7ตั้งอยู่ที่3ศพทัพหลวงของพระเจ้าบดุงทัพที่8ต้องตั้งอยู่ที่ปลายลำน้ำลอน4ผลด่านพระเจดีย์3องค์เข้ามาเพียง2ระยะกองทัพพม่าตั้งอยู่บนภูเขาจัดหาเสบียงอาหารในแดนไทยไม่ได้เลยก็ต้องหาขนเสบียงจากแดนพม่าข้ามเข้ามาส่งกันทุกทัพพม่าจึงเสียเปรียบไทยตั้งแต่แรกยกข้ามแดนไทยเข้ามาด้วยประการฉะนี้รายการที่รบกันที่ลาดยาปรากฏว่าพอกองทัพพม่าตั้งค่ายลงที่เชิงเขาบรรทัดกรมพระราชวังบวรก็เข้าตีค่ายพม่าแต่พม่าสู้รบแข็งแรงไทยตีเอาค่ายพม่ายังไม่ได้ก็ตั้งสู้รบพุ่งติดพันกันอยู่พม่าให้ปลูกหอรบเอาปืนใหญ่ขึ้นยิงค่ายไทยกรมพระราชวังบวรจึงให้เอาปืนใหญ่และปืนปากกว้างอย่างยิงไว้ท่อนไม้ใช้เป็นกระสุนไปตั้งรายยิงหอรบพม่าหักพังลงและถูกผู้คนล้มตายจนพม่าคันคร้ามไม่กล้าออกมาตีค่ายไทยกรมพระราชวังบวรจึงทรงตั้งกองโจรให้พญาสีหราชเดโชชัยพระยาท้ายน้ำกับพญาเพชรบุรีคุมไปซุ่มสกัดคอยตีลำเลียงเสบียงอาหารที่ส่งมายังค่ายพม่าข้าศึกภรรยาทั้งสามยกทัพไปแล้วไปเกียจคร้านอ่อนแอจึงดำหลัดสั่งให้ประหารชีวิตเสียทั้งสามคนแล้วให้พระองค์เจ้าขุนนเรศถือพล 1,800 คนไปเป็นกองโจรซุ่มอยู่ที่ผู้ตะไคร้ทางลำน้ำแควไซโยซึ่งใกล้กับทางที่พม่าจะส่งลำเลียงมานั้นในพงศาวดารพม่ากล่าวว่ากองทัพพม่าที่ยกมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์คราวนั้นขัดสนเสบียงอาหารมาแต่แรกๆทุกทัพพระเจ้าประดุงทรงทราบว่ากองทัพหน้ามาตั้งประชิดอยู่กับไทยให้แบ่งเสบียงในกองทัพหลวงส่งมายังกองทัพหน้าแต่ก็ถูกกองทัพไทยตีชิงเอาไปครั้งหนึ่งให้เอาเสบียงบรรทุกช้าง60เชือกมีกองลำเลียงคุมมา500คนกองโจรของไทยที่ไปคอยดักซุ่มอยู่ก็โจมตีเอาไปได้หมดมาครั้งหลังๆจึงส่งเสบียงกันไม่ได้ในขณะเมื่อกรมพระราชวังบวรสู้รบกับพม่าติดพันกันอยู่ที่ลาดย่านั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระปริวิตกเกรงกำลังจะไม่พอตีทัพพม่าให้แตกพ่ายจึงเสด็จยกกองทัพหลวงนุนไปจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์เดือนยี่ขึ้นก้าวค่ำเสด็จไปจนถึงค่ายกรมพระราชวังบวรทรงปรึกษาราชการสงครามกรมพระราชวังบวรกับทูลว่าพม่าอดอยากมากอยู่แล้วอย่าให้ทรงพระวิตกถึงทางราชย่าเลยพม่าคงจะแตกไปในไม่ช้าขอให้เสด็จกลับคืนพระนครเถิดเพื่อข้าศึกจะมาแต่ทางอื่นจะได้อุดหนุนกันท่วงทีทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยก็เสด็จยกทัพหลวงกลับคืนมาพระนครต่อมากรมพระราชวังบวรทรงทำกลอุบายโดยเวลากลางคืนแบ่งกองทัพให้หลบกลับมาจนพ้นสายตาพม่าครั้นเวลาเช้าให้กองทัพนั้นถือธงทิวเดินเป็นกระบวนทัพกลับไปเนืองๆพม่านั้นอยู่ที่สูงและเห็นว่ากองทัพไทยได้กำลังเพิ่มเติมไปเสมอพม่าก็ยิ่งคันครามเข้าทุกทีกรมพระราชวังบวรทรงสังเกตเห็นว่ากองทัพพม่าอดอยากและคันครามมากอยู่แล้วครั้นถึงวันศุกร์เดือน3
แรมสีค่ำปีมะเส็งก็ตรัสสั่งให้กองทัพไทยเข้าระดมตีค่ายพม่าพร้อมกันทุกค่ายในเวลาเดียวพม่าก็แตกฉานทั้งกองทัพที่4และที่5ไทยได้ค่ายพม่าหมดทุกค่ายข้าฝันพม่าล้มตายเสียเป็นอันมากที่เหลือตายก็แตกหนีกลับไปกองชนของพระองค์เจ้าขุนนเรศพบเข้าก็ตีซ้ำเติมข้าฝันพม่าและจับสงมาถวายอีกมากมายโดยในพงศาวดารพม่าได้กล่าวว่าเมื่อไทยตีค่ายพม่าในครั้งนั้นพม่ากำลังอดอยากอิดโรยถูกไทยฆ่าตายเสียบ้างจับได้บ้างเสียทั้งนายไพร่พลประมาณ 6,000 คนครั้นพระเจ้าประดุงทรงทราบว่ากองทัพหน้าแตกกลับไปก็เห็นว่าควรจะทำการต่อไปไม่สำเร็จด้วยกองทัพพม่าที่ยกมากับพระเจ้าประดุงทั้งดันพระเจดีย์3องค์ขัดสนเสบียงอาหารและผู้คนเจ็บไข้ล้มตายลงด้วยกันทุกๆทัพจึงสั่งให้เลิกทัพกลับเมืองมัตตมาฝ่ายกองทัพพม่าที่2ซึ่งอนอกแฟคิดวูนเป็นแม่ทัพยกมาตั้งที่เมืองถวายนั้นเมื่อรวมลี้พลได้พร้อมแล้วจึงจัดให้พญาถวายเป็นกองหน้าถือพล 3,000 คนตัวอนอกแฟคิดวูนเป็นกองหลังถือพล 4,000 คนให้จิกซิบโบเป็นกองหลังถือพล 3,000 คนยกเข้ามาทางด่านบองตีแต่ทางที่ข้ามภูเขามาเป็นทางกันดานกว่าทางด่านพระเจดีย์3องค์ช้างม้าพาหนะเดินยากตั้งรอกันมาทุกระยะจึงข้ามมาช้าที่สุดแล้วพญาถวายกองหน้ามาตั้งค่ายที่นอกเขางูอนอกแฝกคิดวุ่นแม่ทัพตั้งที่ท้องชาตรีจิกสิบโบทับหลังตั้งที่ด่านเจ้าควาวริมแม่น้ำพาชีไม่รู้ว่ากองทัพพม่าทางลาดหญ้าแตกไปแล้วแต่เจ้าพญาธรรมาและพระยายมราชซึ่งไปตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรีก็ประมาทไม่ได้ให้กองลาดตะเวนออกไปสืบหาทราบว่ามีกองทัพพม่าเข้ามาถึงลำน้ำพาชีได้หลังเขางูไม่จนพระราชวังบวรมีชัยชนะที่ลาดหญ้าเสร็จแล้วมีรับสั่งให้พญากลาโหมราชเสนากับพญาจ่าแสนยากรคุมกองทัพกลับลงมาทางบกมาทราบว่าพม่าตั้งค่ายอยู่ที่นอกเขางูจึงยกกองทัพเข้าตีค่ายพม่าและรบพุ่งกันถึงตะลุมบอนพม่าทานกำลังไม่ได้ก็แตกหนีทั้งกองหน้าและกองหลวงฝ่ายไทยไล่ติดตามข้าฟันไปจนปะทะกับทัพหลังทัพหลังก็พลอยแตกไปด้วยกองทัพไทยจับพม่าและเครื่องสัตราวุธช้างม้าพาหนะได้เป็นอันมากที่เหลือก็พากันรีบหนีกลับไปเมืองถวายการรบที่ปากพิงฝ่ายกองทัพพม่าที่3ซึ่งเจ้าเมืองตองอูเป็นแม่ทัพนั้นครั้นมาตั้งประชุมพลที่เมืองเชียงแสนพร้อมแล้วจึงให้นิมโยสีหปฏิถือพล 5,000 ยกพลมาทางแจ้ห่มกองหนึ่งให้ลงมาตีเมืองสวรรคโลกเมืองสุโขทัยเมืองพิชัยและเมืองพิษณุโลกแล้วให้โปมะอยู่งวนถือพล 3,000 เป็นกองหน้าตัวเจ้าเมืองตองอูเป็นกองหลวงถือพล 15,000 คนยกลงมาเมืองเชียงใหม่อีกทางหนึ่งเวลานั้นเมืองเชียงใหม่ร้างมาตั้งแต่พม่ายกมาตีในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อปีวอกพุทธศักราช2319เจ้าเมืองตองอูจึงยกเลยลงมาตีนครลำปางพระยากาวีระเจ้าเมืองนครลำปางเป็นคนเข้มแข็งในการสงครามตั้งต่อสู้รักษาเมืองเป็นสามารถพม่าจะตีหักเอาไม่ได้เจ้าเมืองตองอูก็ตั้งล้อมเมืองนครลำปางอยู่ตั้งแต่เดือนอายปีมะเสงแต่ทางเมืองสวรรคโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือไพรพลบ้านเมืองพังยับเยินเมื่อครั้งศึกอาแซหุ่นกีไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้พม่าได้ผู้รักษาเมืองก็ต้องอพยพผู้คนหนีเข้าป่ากองทัพเนมโยสีหปฏิที่แยกมาจากแจ้ห่มจึงได้หัวเมืองเหนือทั้งปวงตลอดลงมาจนเมืองพิษณุโลกฝ่ายกองทัพพม่าที่9ซึ่งจอคองนรธาถือพล 5,000 ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมานั้นก็เดินทัพเข้ามาโดยสะดวกโดยไม่มีผู้ใดต่อสู้โดยในพงศาวดารพม่าได้กล่าวว่าเมืองตากยอมอ่อนน้อมต่อพม่าแต่โดยดีพม่าส่งตัวเจ้าเมืองตากกับครอบครัวพลเมือง500คนไปยังเมืองพม่าจอของนรธาจึงเข้ามาตั้งอยู่ที่เมืองบ้านละแห่แขวงเมืองตากขณะเมื่อกรมพระราชวังหลังยกกองทัพขึ้นไปกองทัพพม่ายกล่วงแดนไทยเข้ามาแล้วทั้ง2ทางจึงทรงจัดกองทัพเป็น3กองให้เจ้าพญามหาเสนาเป็นกองหน้ายกขึ้นไปรักษาเมืองพิจิตรแห่งหนึ่ง
กองหลวงกรมพระราชวังหลังตั้งรักษาเมืองนครสวรรค์แห่งหนึ่งและให้พระยาคลังกับพระยาอุทัยธรรมคุมกองหลังตั้งรักษาเมืองชัยนาทคอยป้องกันพม่าที่จะมาทางอุทัยธานีแห่งหนึ่งฝ่ายกองทัพพม่าที่ยกลงมาทางเหนือครั้นมาพบกองทัพไทยตั้งสกัดอยู่เนมโยสีหปฏิที่ยกลงมาทางเมืองสวรรคโลกจึงตั้งค่ายที่ปากพิงใต้เมืองพิษณุโลกส่วนกองทัพจอของงลธาที่ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาก็ตั้งอยู่ที่บ้านละแหงทำนองจะขอให้กองทัพเจ้าเมืองตองอูยกหนุนลงมาก่อนจึงจะยกกองมาตีกองทัพไทยที่เมืองพิจิตรและเมืองนครสวรรค์พร้อมกันทั้งสองทางฝ่ายข้างกองทัพกรมพระราชวังหลังยกขึ้นไปคราวนั้นความมุ่งหมายอันเป็นข้อสำคัญในเบื้องต้นอยู่ที่ป้องกันไม่ให้กองทัพพม่าล่วงเลยมาถึงกรุงเทพมหานครได้ในเวลาที่ไทยกำลังลบกับพม่าอยู่ทางเมืองกาญจนบุรีกรมพระราชวังหลังไม่ทรงทราบว่าข้าศึกจะมีกำลังหนุนมาอีกสักเท่าใดจึงตั้งมั่นอยู่ที่เมืองนครสวรรค์แม่ยกไปรบพุ่งข้าศึกซึ่งมาตั้งอยู่ที่ปากพิงและบ้านละแหงกองทัพทั้งสองฝ่ายจึงตั้งรอกันอยู่การที่จะปราบปรามพม่าซึ่งยกมาทางหัวเมืองปักใต้ฝ่ายเหนือนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงปรึกษากับสมเด็จพระอนุชาธิราชเวลาเมื่อเสด็จออกไปที่ลาดยากระแสพระราชดำริตกลงกันว่าถ้าตีทัพพม่าทางด่านเจดีย์สามองค์ถอยไปแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะเสด็จยกกองทัพหลวงขึ้นไปปราบปรามพม่าข้าศึกทางหัวเมืองเหนือส่วนกรมพระราชวังบวรจะเสด็จลงไปปราบปรามพม่าข้าศึกทางหัวเมืองปักใต้ครั้นกองทัพพม่าที่ลาดยาแตกไปได้สัก7วันพอกรมพระราชวังบวรทรงทราบว่ากองทัพใหญ่ของพม่าถอยกลับไปทุกทัพแล้วก็ดำรัสสั่งให้พระยากราโหมราชเสนาพระยาจ่าแสนยากรขุมกองทัพหน้าออกจากลาดยาเดินบกตรงไปเมืองชุมพรพระยาทั้งสองยกลงมาทางเมืองราชบุรีจึงมาพบกับกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาจากเมืองตะวายดังกล่าวมาแล้วส่วนกรมพระราชวังบวรเสด็จกลับเข้ามากรุงเทพประทับอยู่ในกรุงเทพไม่ถึง7วันพอจัดกองทัพหลวงพร้อมแล้วก็เสด็จโดยกระบวนเรือตามลงไปยังเมืองชุมพรเมื่อวันเสาร์เดือน4ขึ้น5ค่ำพอกรมพระราชวังบวรเสด็จยกกองทัพเรือไปได้6วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เสด็จยกกองทัพหลวงมีจำนวนพล 30,000 คนออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์เดือน4ขึ้น11ค่ำเสด็จโดยชนละมากไปประทับที่เมืองอินบุรีมีรับสั่งขึ้นไปยังกรมพระราชวังหลังให้รีบยกกองทัพขึ้นไปสมทบกับเจ้าพญามหาเสนาตีทัพพม่าที่ปากพิงและให้กองทัพเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหลีลักษณ์กับพระยาพระคังพระยาอุทัยธรรมซึ่งตั้งอยู่ณเมืองชัยนาทยกขึ้นไปตีทัพพม่าที่ตั้งอยู่บ้านระแหงส่วนกองทัพหลวงตามขึ้นไปตั้งอยู่ที่เมืองนครสวรรค์ก่อนแล้วยกหนุนกรมพระราชวังหลังขึ้นไปประทับที่บางเข้าตอกแขวงเมืองพิจิตรกรมพระราชวังหลังกับพญามหาเสนายกเข้าตีค่ายพม่าที่ปากพิงเมื่อวันเสาร์เดือน4แรม5ค่ำได้สู้รบกันเป็นสามารถรบกันตั้งแต่เช้ายันค่ำกองทัพพม่าก็แตกพ่ายไทยตีค่ายพม่าหมดทุกค่ายแล้วไล่ติดตามต่อไปพม่ามาตั้งค่ายที่ปากพิงคราวนั้นมีความประมาทตั้งล้ำเลยจากที่ชัยภูมิครั้นแตกหนีต้องข้ามน้ำไทยไล่ติดตามฆ่าฟันพม่าจมน้ำตายประมาณ800ศพพม่าลอยเต็มแม่น้ำจนน้ำไม่สามารถกินได้ครั้นได้ค่ายพม่าที่ปากพิงแล้วจึงโปรดให้เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาคุมกำลังแยกจากกองทัพหลวงไปสมทบกับกองทัพเจ้าพญามหาเสนาให้รีบยกติดตามพม่าที่แตกหนีเลยขึ้นไปที่กองทัพพม่าที่ตั้งล้อมเมืองนครลำปางทีเดียวครั้นกองทัพยกไปแล้วจึงเสด็จถอยทัพหลวงกลับลงมาตั้งที่เมืองนครสวรรค์โปรดให้กรมพระราชวังหลังและเจ้าฟ้ากรมหลวงนลินทนเลศตามเสด็จกลับมาด้วยฝ่ายจอของนรธานายทัพพม่าที่9ที่ตั้งอยู่บ้านละแหงได้ยินข่าวว่ากองทัพพม่าที่ปากพิงแตกและทำนองจะได้ข่าวว่าพระเจ้าประดุงถอยทัพแล้วด้วยครั้นทราบว่ากองทัพไทยยกขึ้นไปถึงกำแพงเพชรก็ไม่รออยู่ต่อสู้รีบถอยทัพหนีกลับไปทางด่านแม่ละเมากองทัพที่เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหลีลักษณ์และพระยาพระคังพระยาอุทัยธรรมยกขึ้นไปจึงหาจะรบกับพม่าไม่แต่กองทัพเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎายกขึ้นไปเมืองนครลำปางทันทัพพม่าที่กำลังล้อมเมืองนครลำปางอยู่กองทัพไทยเข้าระดมตีค่ายพม่ากองทัพพระยากาวิละซึ่งรักษาเมืองนครลำปางก็ตีกระหนาบออกมารบกันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกองทัพเจ้าเมืองตองอูก็แตกพ่ายหนีกลับไปเมืองเชียงแสนในเดือน5ปีมะเมียพุทธศักราช 2329ทางด้านการรบพม่าทางแหลมมาลายูฝ่ายเก่งวุ่นแมงยี
อัครมหาเสนาบดีซึ่งคุมกองทัพพม่าที่1มาตีหัวเมืองชายทะเลปักใต้ฝ่ายตะวันตกนั้นลงมาตั้งประชุมทัพที่เมืองมะริดพร้อมแล้วครั้นถึงเดือนอ้ายจึงให้ยี่หุ่นคุมกองทัพเรือจำนวน 3,000 ยกลงมาตีเมืองถลางให้เนมโยคงนรัตถือพล 2,500 คนเป็นกองหน้าตัวเกงหุ่นเมงยีแม่ทัพถือพล 4,500 คนเป็นกองทัพ บกจำนวนพลรวม 7,000 คนยกลงมาทางบกจากเมืองมะริดตีเมืองกระบุรีเมืองระนองครั้นได้แล้วก็ยกข้ามแหลมมาลายูทางปากจันเข้ามาตีเมืองชุมพรโดยในสมัยนั้นเป็นเมืองขึ้นเมืองชุมพรทั้งสองเมืองผู้รั้งกรมการไม่มีกำลังพลพอจะต่อสู้ก็อพยพผู้คนหนีเข้าป่าพม่าเก็บริบทรัพย์สมบัติแล้วเผาเมืองชุมพรแล้วยกไปตีเมืองชัยยาแล้วเมืองชัยยาก็แตกด้วยเหตุการณ์คล้ายๆกันฝ่ายเจ้าพญานครพัททราบว่ากองทัพพม่ามาตีเมืองชุมพรและเมืองชัยยาก็ตัดเตรียมต่อสู้รักษาเมืองนครศรีธรรมราชจัดกองทัพกองหนึ่งจำนวน 1,000 คนให้มาตั้งกตาทัพที่ท่าข้ามกองทัพพม่ายกไปถึงเห็นกองทัพไทยตั้งอยู่นายทัพพม่าจึงออกอุบายเอาไทยที่จับได้ที่เมืองชัยยาคุมไปให้ร้องบอกพวกชาวนครศรีธรรมราชว่าบ้างกอกเสียแล้วจะมาตั้งอยู่เช่นนี้จะสู้ได้แล้วหรือให้ไปบอกเจ้านายให้มาอ่อนน้อมเสียโดยดีถ้าคืนต่อสู้จะฆ่าเสียให้สิ้นทั้งเมืองแม้แต่ทารกก็จะไม่เหลือไว้พวกกองทัพเมืองนครเอาเนื้อความที่พม่าได้ว่าไว้ไปแจ้งแก่พญานครพัทพญานครพัทพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไปได้ด้วยได้บอกเข้ามายังกรุงเทพตั้งแต่แรกได้ข่าวว่าพม่าจะยกมาตีเมืองปักใต้ทางฝ่ายกองทัพนครศรีธรรมราชรอมาก็ไม่เห็นมีกองทัพกรุงเทพจะยกออกมาช่วยและไม่ได้ข่าวทางในกรุงเทพมหานครว่าจะร้ายดีอย่างไรหลายเดือนจึงสำคัญจะเสียกรุงเทพมหานครแก่พม่าข้าศึกเสียแล้วเจ้าพญานครศรีธรรมราชเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้กับพม่าก็อพยพหลบหนีข้ามเขาบรรทัดไปซุ่มซ่อนอยู่นอกเขาที่เขตอำเภอฉวางพม่าก็ได้เมืองนครศรีธรรมราชโดยง่ายดายพม่าพากันริบทรัพย์สมบัติและจับผู้คนที่หลบหนีไม่ทันพวกผู้ชายมักพานหาเหตุฆ่าเสียเอาแต่เด็กกับผู้หญิงไปเป็นเชลยเป็นอันมากแต่ทรัพย์สมบัติที่พม่าได้ไปจากนครศรีธรรมราชคราวนั้นปรากฏในพงศาวดารพม่าว่าเรือที่บรรทุกไปแตกล่มในทะเลของจมน้ำหมดหาได้ไปถึงเมืองพม่าไม่ฝ่ายกองทัพเรือของพม่าที่ยี่หุ่นยกไปตีเมืองถลางเมื่อตีเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งที่อยู่ในระยะทางได้แล้วจึงข้ามไปตีเมืองถลางในสมัยนั้นเมืองถลางตั้งอยู่ฝากก่อข้ามหน้านอกพม่ายกริพลขึ้นตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้เวลานั้นประจวบพระยาถลางถึงอนิจกรรมเมื่อก่อนทัพพม่าจะมาถึงยังไม่ได้ทรงตั้งพระยาถลางใหม่คุณหญิงจันทร์ภรรยาพระยาถลางที่ถึงอนิจกรรมเป็นเชื้อแถวเจ้าเมืองถลางมาแต่ก่อนกับนางมุกน้องสาวจึงคิดอ่านกับกรมการทั้งปวงเกณฑ์ไพร่พลตั้งค่ายใหญ่สองค่ายป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถและคุณหญิงจันทร์กับนางมุกองอาจกล้าหาญไม่ได้ย่อท้อต่อข้าศึกและชาวเมืองถลางก็มีใจช่วยกันรบพุ่งต่อสู้ข้าศึกทั้งผู้ชายผู้หญิงพม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษจะตีเอาเมืองถลางไม่ได้เสบียงอาหารก็พลอยหมดไปด้วยก็ต้องเลิกทัพกลับไปฝ่ายกองทัพกรมพระราชวังบวรที่ยกลงไปจากข้างเหนือทั้งกองทัพบกและทัพเรือรวมพลจำนวน 20,000 ไปถึงเมืองชุมพรพร้อมกันในปลายเดือน4ปีมะเสงจึงดำรัสให้พระยากลาโหมราชเสนาพระยาจ่าแสนยากรยกกองทัพบกลงไปตั้งที่เมืองชัยยาเพราะในเวลานั้นกองทัพพม่าลงไปรวมกันอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชด้วยเกงวุ่นแมงยีประสงค์จะไปตีเมืองพัทลุงและเมืองสงขลาต่อลงไปที่เมืองพัทลุงพระยาแก้วโกรบผู้ว่าราชการเมืองและกรมการรู้ว่าเมืองนครศรีธรรมราชเสียแก่ข้าศึกก็หลบหนีเอาตัวรอดดังนั้นมีพระภิกษุองค์หนึ่งเป็นอธิการอยู่ในวัดเมืองพัทลุงชื่อพระมหาช่วยพวกชาวเมืองนับถือว่าเป็นผู้มีอาคมเพราะมหาช่วยชักชวนชาวเมืองพัทลุงให้ต่อสู้ฆ่าศึกรักษาหัวเมืองทำตะกรุดและพระประเจียดมงคลแจกจ่ายเป็นอันมากกรมการและพวกนายบ้านจึงพาราษฎรมาสมัครเป็นศิษย์จนรวบรวมกันได้สัก 1,000 เศษหาเครื่องสัตตาวุธได้ครบมือแล้วก็เชิญพระมหาช่วยผู้อาจารย์ขึ้นคานหามยกเป็นกระบวนทัพมาจากเมืองพัทลุงแล้วเลือกหาชัยภูมิตั้งค่ายสกัดอยู่ในทางที่พม่าจะลงไปจากเมืองนครศรีธรรมราชฝ่ายพม่ายังไม่ทันจะลงไปยังเมืองพัทลุงได้ข่าวว่ากรุงเทพมหานครยกลงไปจากทางเหนือเก่งหุ่นเมงยีแม่ทัพ
จึงให้เนมโยคงนรัตนายทัพหน้าขุมพลยกกลับขึ้นมาตีกองทัพกรุงเทพเก่งหมุนเมงยียกตามมาข้างหลังกองทัพพม่าปะทะกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ณเมืองชัยยาพม่ายังไม่ทันได้ตั้งค่ายไทยก็ยกเข้าล้อมพม่าไว้พม่าขุดสนามพร้อมบังตัวต่อสู้รบกันอยู่จนเวลาค่ำเผอิญค่ำวันนั้นฝนตกหาใหญ่ยิงปืนไม่ได้ด้วยกันทั้งสองข้างพม่าจึงหักออกจากที่ล้อมแล้วพากันหนีไปกองทัพไทยก็ไล่ติดตามไปแต่ในเวลากลางคืนสังหารตองบยุงโบนายทัพพม่าตายคนหนึ่งแล้วข้าฝันพวกพม่าลี้พลล้มตายอีกเป็นอันมากพม่าแตกนี้กระจัดพัดพลายคุมกันไม่ติดฝ่ายไทยจับเป็นได้ก็มากส่วนกองทัพของเกงมุนเมงยีนุ้นมาจากเมืองนครศรีธรรมราชรู้ว่ากองทัพหน้าแตกยับเยินก็ไม่ได้คิดจะต่อสู้รีบยกทัพหนีข้ามแหลมมาเลยอยู่ไปทางเมืองกระบี่แล้วกลับไปยังเมืองพม่าและในที่สุดก็เป็นการเสร็จการรบพม่าราวทัพใหญ่ห้าทางเพียงนี้เมื่อเสร็จจากการปราบปรามพม่าทางหัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตกแล้วกรมพระราชวังบวรเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชทรงพระราชดำริว่ากองทัพก็มีพร้อมอยู่ที่นั่นแล้วเป็นโอกาสที่จะปราบปรามหัวเมืองมลายูประเทศราชที่ตั้งแข็งเมืองมาแต่เมืองกรุงศรีอยุธยาให้กลับมาเป็นข้าขอบคันธสีมาอย่างเดิมได้จึงมีรับสั่งให้ข้าหลวงถือหนังสือไปถึงพระยาปัตตานีและพระยาไซบุรีให้แต่งทูตนำต้นไม้ทองต้นไม้เงินเข้ามาถวายเหมือนแต่ก่อนพระยาปัตตานีก็ขัดแข็งเสียหามาอ่อนน้อมไม่กรมพระราชวังบวรจึงดำรัสสั่งให้พระยากลาโหมกับพระยาจ่าแสนยากรยกทัพหน้าไปตีเมืองปัตตานีแล้วเสด็จยกทัพหลวงตามลงไปยังเมืองสงขลากองทัพไทยลงไปตีเมืองปัตตานีได้ปืนใหญ่อันเป็นสีเมืองซึ่งเรียกว่าพระยาตานีกับครอบครัวและทรัพย์สมบัติมาในครั้งนั้นเป็นอันมากพระยาไซบุรีได้ทราบข่าวว่าไทยตีได้เมืองปัตตานีก็มีความเกรงกลัวรีบแต่งทูตให้คุมต้นไม้เงินต้นไม้ทองเข้ามาถวายยอมเป็นข้าขอบคันธสีมาเหมือนแต่ก่อนฝ่ายพระยาตรังกานูและพระยากลันตันซึ่งขึ้นอยู่แก่เมืองตรังกานูเขตแดนอยู่ต่อเมืองปัตตานีลงไปข้างใต้ทั้งสองเมืองนี้แต่ก่อนหาเคยได้ขึ้นแก่ไทยไม่ครั้นทราบว่าไทยได้เมืองปัตตานีเกรงจะเลยลงไปตีถึงเมืองกลันตันและตรังกานูด้วยก็แต่งทูตให้คุมต้นไม้เงินต้นไม้ทองขึ้นมาถวายกรมพระราชวังบวรขอสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบคันธสีมากรุงเทพมหานครด้วยกันทั้งสองเมืองเมื่อเสร็จราชการทางเมืองมลายูแล้วกรมพระราชวังบวรจึงโปรดให้เจ้าพระยานครพัดและพระยาพัทลุงกรมการคงตำแหน่งอยู่ตามเดิมด้วยพระราชดำริว่าข้าศึกเหลือกำลังและไม่ได้ข่าวคราวจากกรุงเทพเหตุที่ทิ้งเมืองไปจะเอาเป็นความผิดหาควรไม่ส่วนผู้ที่มีความชอบในการทำสงครามครั้งนั้นก็ทูลเสนอความชอบคือคุณหญิงจันทร์ภรรยาพระยาถลางนางมุกน้องสาวซึ่งเป็นหัวหน้ารักษาเมืองถลางไว้ได้นานทรงตั้งคุณหญิงจันทร์เป็นเท้าเทพสตรีตั้งนางมุกเป็นเท้าศรีสุนทรส่วนพระมหาช่วยที่ช่วยเมืองพัทลุงไว้นั้นสมัครลาสิกขาบทออกรับราชการก็ทรงตั้งเป็นพระยาทุกขราชตำแหน่งในกรมการเมืองพัทลุงและกรมพระราชวังบวรก็เสด็จกลับคืนพระนครเป็นอันสิ้นเรื่องราวสงครามครั้งที่หนึ่งที่รบกันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่เพียงนี สงครามไทยรบพม่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สงครามครั้งที่2สงครามรบพม่าที่ท่าดินแดงในพุทธศักราช2329เหตุที่เกิดสงครามรบพม่าที่ท่าดินแดงนั้นเนื่องมาจากแต่สงครามครั้งที่1ซึ่งพม่ายกมา5ทางเมื่อปีมะเสงพุทธศักราช2328พม่าเสียทีไทยกลับไปหมดทุกทางพระเจ้าประดุงมีความอัปยศอดสูด้วยทำสงครามไม่เคยแพ้ใครพึงมาแพ้ไทยเป็นครั้งแรกเกรงคนทั้งหลายจะดูหมิ่นจึงพยายามจะมาตีเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งพอพระเจ้าประดุงกลับไปก็ให้เตรียมทัพในต้นปีมะเมียพุทธศักราช2329คราวนี้พระเจ้าประดุงรู้สึกการที่ได้ทำผิดไปในครั้งก่อนคิดแก้ไขจะไม่ให้พลาดครั้งได้อีกจึงกะจะยกกันเป็นกระบวนใหญ่ติดตามกันมาทางด่านเจดีย์3องค์
อันเป็นระยะทางใกล้กรุงเทพมหานครเพียงแต่ทางเดียวและจะจัดวางเสบียงอาหารสำหรับกองทัพไว้ให้พอทุกระยะทางมิให้ไพร่พลอดอยากแล้วจะมาตั้งเรือรบที่ปลายลำน้ำสายโยยกทั้งกองทัพบกทัพเรือเข้ามาตีกรุงเทพมหานครให้จงได้การที่พม่าเตรียมทัพคราวนี้ปรากฏในเบื้องต้นว่าพระเจ้าประดุงให้กองทัพที่กลับไปจากเมืองราชบุรีตั้งค้างฝนอยู่ที่เมืองมัตตมะและให้กองทัพเกงหุ่นเมงยี่ที่กลับไปจากเมืองนครศรีธรรมราชค้างฝนอยู่ที่เมืองถวายกองทัพอื่นก็จะเห็นให้ตั้งค้างฝนอยู่ที่อื่นอีกแล้วให้กะเกณฑ์เสบียงอาหารตามบรรดาหัวเมืองมอญตลอดไปจนถึงเมืองยะไข่ขนมารวมกันขึ้นยุ้งไว้ที่เมืองมัตตมะเป็นอันมากครั้นถึงปลายฤดูฝนจึงให้เกณฑ์รีพลเพิ่มเติมลงมาตั้งประชุมทัพที่เมืองมัตตมะให้ราชบุตรองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระมหาอุปราชลงมาบัญชาการกองทัพที่1มีจำนวนพลทั้งสิ้น 50,000 คนยกเข้ามาเตรียมการในแดนไทยก่อนแล้วพระเจ้าประดุงจึงจะยกกองทัพหลวงตามเข้ามาอีกทัพหนึ่งพระมหาอุปราชลงมารวบรวมพลที่เมืองมัตตมะพร้อมแล้วพอเข้าฤดูแล้งก็แต่งให้เมียนหุ่นกับเมียนเมหุ่นซึ่งเคยเป็นนายทัพที่4และที่5เมื่อคราวมารบกับไทยที่ลาดยาเมื่อครั้งคราวก่อนคุมพล 30,000 คนยกหลวงนาเข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์ให้เข้ามาตั้งค่ายมั่นและทำทางวางเสบียงอาหารสำหรับกองทัพใหญ่ที่จะยกตามเข้ามาอย่าให้ติดขัดในตอนที่จะข้ามเข้ามาถึงที่ราบในแดนไทยดังครั้งก่อนกองทัพเมียนหุ่นและเมียนเมหุ่นจึงเข้ามาตั้งค่ายที่ท่าดินแดงและที่สามศพทำค่ายใหญ่น้อยหลายค่ายชักปีกาถึงกันและขุดสนามพร้อมปักขวางป้องกันอย่างหนาแน่นประสงค์จะไม่ให้ไทยชิงไปทำลายการได้ในตอนนี้แล้วให้ปลูกยุ้งฉางวางเสบียงอาหารทุกระยะแม้ทางที่จะเดินทัพนั้นก็ให้ทำทอดสะพานข้ามห้วยทานมาทุกแห่งแล้วพระมหาอุปราชาก็ยกกองทัพหลวงมีจำนวนพลทั้งสิ้น 20,000 คนตั้งเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่ริมลำน้ำแม่กษัตริย์ใกล้กับด่านพระเจดีย์3องค์อีกทัพหนึ่งยุทธวิธีที่ไทยต่อสู้พม่าคราวนี้รายการที่ปรากฏในหนังสือพระราชวงศาวดารยังไม่ชัดเจนนักว่าชาวด่านไปสืบราชการรู้ข่าวว่าพม่ายกมาตั้งค่ายมั่นอยู่ที่ท่าดินแดงและ3ศพเมืองกาญจนบุรีบอกเข้ามาถึงกรุงเทพเมื่อเดือนอ้ายข้างแหลมจึงดำรัสสั่งให้เกณฑ์กองทัพจัดกระบวนเป็นกองทัพใหญ่2กองทัพทัพที่1จำนวน 30,000 คนให้กรมพระราชวังบวรกับเจ้าพญารัตนาภิพิธยกไปก่อนแล้วจึงเสด็จยกกองทัพหลวงเป็นทัพที่2จำนวนพล 30,000 เศษออกจากกรุงเทพมหานครเดือน3ค่ำขึ้น14ค่ำหนุนไปอีกทัพหนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังหลังโดยเสด็จไปในกองทัพหลวงด้วยกองทัพไทยยกขึ้นไปทางลำแม่น้ำสายโยกทั้งสองทัพโดยประสงค์จะเอากำลังเข้าทุ่มเทตีพม่าให้แตกไปตั้งแต่อยู่ปลายแดนไม่ปล่อยให้ข้ามเขาเข้ามาถึงลาดยาแขวงเมืองกาญจนบุรีดังในคราวก่อนกองทัพกรมพระราชวังบวรเสด็จทางเรือไปถึงสายโยกจึงจัดเป็นทัพบก4กองให้เจ้าพระยารัตนาภิพิธพระยากลาโหมราชเสนาและพระยาจ่าแสนยากรคุมพลยกไป3กองรวมจำนวนพล 20,000 คนกรมพระราชวังบวรเสด็จยกกองทัพหลวงจำนวน 10,000 คนตามไปหมายตีค่ายพม่าที่ตำบล3ศพฝ่ายกองทัพหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เสด็จขึ้นไปตามริมแม่น้ำจนถึงเมืองไซโยกแล้วจึงยกเป็นกองทัพบกขึ้นไปตามทางริมแม่น้ำจนถึงเมืองท่าขนุนให้ตั้งค่ายหลวงที่นั่นแล้วให้นายทัพนายกองคุมพลยกขึ้นไปตั้งประชิดค่ายพม่าที่ตำบลท่าดินแดงเมื่อกองทัพไทยทั้งสองทัพประจบกันแล้วถึงวันพุธเดือน4ขึ้น5ค่ำก็เข้าตีค่ายพม่าพร้อมกันกองทัพวังหน้าเข้าตีค่ายพม่าที่3ศพกองทัพหลวงเข้าตีค่ายที่ท่าดินแดงรบกับพม่าอยู่3วันถึงวันศุกร์เดือน4ขึ้น7ค่ำเวลาบ่ายไทยเข้าตีค่ายพม่าได้พม่าต่อสู้อยู่จนเวลาค่ำก็ทิ้งค่ายแตกหนีไปหมดทุกค่ายกองทัพไทยไล่ติดตามพม่าไปจนถึงค่ายพระมหาอุปราชาพระมหาอุปราชรู้ว่ากองทัพหน้าแตกก็ตกพระทัยรีบถอยหนีไปไม่ได้ต่อสู้โดยในพงศาวดารพม่าได้กล่าวว่าศึกครั้งนี้พม่าแตกยับเยินไถ่ข้าวฟันพม่าล้มตายมากนักที่จับเป็นได้ก็มากได้ทั้งช้างม้าพาหนะเสบียงอาหารและเครื่องสัตราวุธแม้ที่สุดปืนใหญ่ที่กองทัพพม่าเอามาครั้งนั้นไถ่ได้ไว้ทั้งหมดไม่มีเหลือไปตัวแม่ทัพใหญ่ก็หนีไปเกือบไม่พ้นแต่ในจดหมายเหตุทางเมืองพม่าว่าแตกต่างกันอยู่ตรงตัวแม่ทัพในจดหมายเหตุของนายพันตรีไมเคิลสายได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าประดุงเองเกือบถูกกองทัพไทยจับได้
แต่ในพงศาวดารพม่าฉบับหอแก้วกล่าวว่ากองทัพพม่าแม่ทัพใหญ่ชื่อว่าแมงยีนันทกยอดินนายทัพหน้าชื่อวุนทอกเนมิโยกยอชวาคนหนึ่งวุนทอกมณีเชษคนหนึ่งและจำนวนพม่าที่ยกมาครั้งนั้น 55,000 คนโดยกรมพญาดำรงราชานุภาพได้สันนิษฐานไว้ว่าแม่ทัพใหญ่ที่ยกทัพมาแตกที่ไทยไปเห็นจะเป็นพระมหาอุปราชาอย่างที่ว่าในหนังสือพระราชพงศาวดารพระเจ้าประดุงเวลานั้นเห็นจะยังอยู่ที่เมืองมตมะหรือยกตามมากลางทางยังไม่มาถึงแม่กษัตริย์จึงเข้าใจกันทางเมืองพม่าว่าพระเจ้าประดุงมาแตกทัพไปมีจดหมายเหตุของบาทหลวงชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อสัญเยมโนอยู่ในเมืองพม่าในเวลานั้นกล่าวว่ากองทัพพระเจ้าประดุงมาแตกหนีไทยไปคราวนี้ผู้คนในเมืองพม่าพากันตื่นตกใจมากจนบาทหลวงคนนั้นเห็นว่าถ้ากองทัพไทยยกตามออกไปก็เห็นจะตีได้จนถึงเมืองอมรปุระในหนังสือพระราชวงศาวดารพม่าที่เซอร์อาเธอร์แฟร์แต่งเป็นภาษาอังกฤษก็สรรเสริญว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปลุกใจไทยซึ่งเข็ดขยาดพม่ามาช้านานให้กลับกล้าหาญหายครามพม่าได้ตั้งแต่มีชัยชนะครั้งนี้มาผลของสงครามครั้งนี้พิเคราะห์ตามหนังสือจดหมายเหตุทั้งสองฝ่ายฝ่ายพม่ารู้สึกว่าเป็นการสำคัญยิ่งกว่าที่รู้สึกกันทางข้างฝั่งไทยเมื่อลองสันนิษฐานดูว่าจะเป็นเพราะเหตุใดเข้าใจว่าที่รู้สึกผิดกันคงเป็นเพราะเช่นนี้คือสงครามพม่าครั้งที่สองคราวติดกันใน2ปีข่าวแรกพม่ายกทัพมามากมายใหญ่หลวงกว่าไทยจะเอาชนะได้ต้องรบพุ่งลำบากมากครั้งหลังนี้รบครั้งเดียวไทยก็ชนะสงครามไทยจึงเห็นว่าไม่สำคัญเหมือนครั้งก่อนแต่ฝ่ายข้างพม่านั้นเมื่อยกมาครั้งก่อนถึงว่ามาแพ้ไทยในที่สุดก็มีเหตุพอเป็นข้อแก้ตัวอีกว่าตีหัวเมืองเหนือใต้ของไทยได้หลายมือที่ไม่สำเร็จเพราะกองทัพหลวงขาดเสบียงอาหารเป็นต้นแต่ครั้งหลังนี้ไม่มีข้อแก้ตัวอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะพม่าได้คิดอ่านแก้ไขขัดข้องมาแต่ต้นจนหมดทุกอย่างความปรากฏโด่งดังว่าจะตีเอาเมืองไทยให้จงได้ครั้นกลับมาพ่ายไทยยับเยินต้องแตกหนีกลับไปหมดทุกทัพคนทั้งหลายก็ต้องคิดเห็นอย่างเดียวกันว่าฝีมือสู้ไทยไม่ได้ที่พม่ามาแพ้ไทยในครั้งนี้พม่าจึงรู้สึกสำคัญมากตั้งแต่สงครามครั้งนี้ก็ไม่ได้พยายามที่จะมาตีกรุงเทพมหานครอีกต่อไปสงครามท่าดินแดงนับตั้งแต่เวลาตั้งแต่กองทัพยกไปจากกรุงเทพมหานครไม่ถึงเดือนก็เสร็จสงครามครั้นมีชัยชนะเหนือพม่าแล้วจึงมีรับสั่งให้เผาค่ายและยุ่งฉางที่พม่าได้สร้างไว้ทั้งหมดแล้วโปรดให้กองทัพกลับคืนมายังพระนครเป็นการสิ้นสงครามครั้งที่2ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่กองทัพไทยรบกับกองทัพพม่าเพียงเท่านี้สงครามไทยรบพม่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่3สงครามคราวพม่าตีเมืองนครลำปางและป่าซางตั้งแต่พม่ายกกองทัพใหญ่เข้ามาแตกพ่ายไปจากเมืองไทย2คราวติดๆพระเจ้าประดุงก็เข็ดขยาดฝีมือไทยไม่ยกมารบไทยอีกแต่เมื่อกิตติศัพท์ที่เรื่องลือแพร่หลายไปว่าไทยมีชัยชนะเหนือพระเจ้าประดุงพวกหัวเมืองประเทศสลาดลือเขินซึ่งเป็นเมืองขึ้นพม่าอยู่ข้างเหนือมีเมืองเชียงรุ้งและเมืองเชียงตุงเป็นต้นก็พากันกระด้างกระเดื่องขึ้นพระเจ้าประดุงเกรงหัวเมืองลือเขินจะมาเข้ากับไทยเสียหมดจึงให้กองทัพใหญ่ยกมาปราบปรามหัวเมืองที่กระด้างกระเดื่องเมื่อปีมะแม่พุทธศักราช2330กองทัพพม่าที่ยกมาในครั้งนี้ในพงศาวดารพม่าว่าพระเจ้าประดุงให้บุญยีมหาชัยสุระเป็นแม่ทัพถือพล 45,000 คนยกลงมาทางหัวเมืองไทยใหญ่ครั้นมาถึงเมืองนายบุญยีมหาชัยสุระจึงแบ่งกองทัพออกเป็นหลายกองให้แยกกันไปเที่ยวปราบปรามหัวเมืองลือเขินที่กระด้างกระเดื่องและให้จอของนรทาคุมพลกองหนึ่งมีจำนวนพลทั้งสิ้น 5,000 คนยกลงมาปราบปรามหัวเมืองในแว่นแขวนล้านนาในหนังสือพระราชพงศาวดารจึงกล่าวถึงแต่เฉพาะกองทัพจอของนรทาว่ายกลงมาตีเมืองฝางซึ่งอยู่ตอนลุ่มแม่น้ำโขงข้างเหนือเมืองเชียงใหม่ครั้นได้เมืองฝางแล้วก็ตั้งกองทัพทำนาหาเสบียงอาหารอยู่ที่นั่นกำหนดว่าจะลงมาตีเมืองนครลำปางต่อฤดูแล้งในเวลานั้นเมืองเชียงใหม่ยังร้างอยู่ป
ปไม่อยู่งวนพม่าซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่อยู่แต่ก่อนนั้นหลบหนีไทยไปอยู่ที่เมืองเชียงแสนเดิมมีกำลังประมาณ 3,000 แต่พระอิพลล้มตายหลบหนีไปเสียมากเหลืออยู่ไม่ถึง 1,000 ก็ได้แต่งตั้งรักษาเมืองเชียงแสนอยู่ไม่กล้ากลับเข้ามาตั้งที่เมืองเชียงใหม่และเมื่อจอของนรถามาตีเมืองฝางนั้นสั่งให้โปมาอยู่งวนคุมกองทัพพม่าที่รักษาเมืองเชียงแสนไปสมทบด้วยโปมาอยู่งวนรวมกำลังพลได้ประมาณ500คนด้วยพระอิพลล่อยหล่อเสียมากดังกล่าวมาแล้วจะเป็นเพราะเจ้าของนรธาแบ่งเอาคนไว้เสียมากหรือเพราะจะไปล้มหายตายจากไปอีกอย่างใดอย่างหนึ่งครั้นพม่าได้เมืองฝางแล้วโปมาอยู่งวนกลับมาเมืองเชียงแสนมีจำนวนไพร่ผลพม่าเหลือเป็นกำลังรักษาเมืองลดน้อยลงไปอีกขณะนั้นเจ้าเมืองในเว่นแคว้นล้านนาซึ่งต้องอยู่ในอำนาจพม่าด้วยจำใจเห็นได้ท่วงทีพระยาแพร่ชื่อมังชัยยะกับพระยายองจึงรวบรวมพลเมืองเขาเป็นกองทัพยกไปตีเมืองเชียงแสนโปมาอยู่งวนสู้ไม่ได้หนีเข้ามาหมายจะอาศัยเมืองเชียงรายพระยาเชียงรายนั้นก็ไม่พอใจจะอยู่ในอำนาจพม่าเหมือนกันจึงจับตัวโปมาอยู่งวนส่งให้พระยาแพร่มังชัยแล้วก็คุมตัวโปมาอยู่งวนเข้ามาให้พระยากาวีระณเมืองนครลำปางพระยากาวีระจึงบอกส่งมากรุงเทพมหานครทั้งพระยาแพร่มังชัยพระยาหยองและโปมาอยู่งวนนายทัพพม่าโปรดให้ซักถามคำให้การของโปมาอยู่งวนโปมาอยู่งวนให้การว่ากองทัพพม่าจะตีเมืองนครลำปางในฤดูแล้งและจะมาตั้งรักษาเมืองเชียงใหม่ต่อไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงทราบความคิดพม่าที่จะกลับมาปกครองแว่นแคว้นล้านนาอย่างเมื่อครั้งกรุงเก่าก็ทรงพระราชดำริว่าที่พม่ามาตีเมืองไทยได้แต่ก่อนก็ด้วยอาศัยเสบียงและพาหนะในแว่นแคว้นล้านนาเป็นกำลังมาทุกคราวจะปล่อยให้พม่ามาตั้งอยู่เมืองเชียงใหม่ไม่ได้จึงโปรดให้พระยากาวิระเจ้าเมืองนครลำปางแบ่งครอบครัวพลเมืองจากเมืองนครลำปางขึ้นไปตั้งเมืองเชียงใหม่ส่วนที่เมืองนครลำปางให้นายคำส่งน้องชายพระยากาวิระเป็นเจ้าเมืองแต่เมืองลำพูนนั้นยังต้องทิ้งให้ร้างอยู่ด้วยผู้คนยังไม่พอจะให้กลับไปตั้งเมืองใหม่ได้พระยากาวิระขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่ผู้คนที่ติดตามไปด้วยกำลังยังน้อยนักจึงตั้งอยู่ที่เมืองป่าซางซึ่งเป็นเมืองเดิมอยู่ใต้เมืองเชียงใหม่ลงมาในปีมะแม่พุทธศักราช2330นั้นโปรดให้กองทัพเมืองสวรรคโลกและเมืองกำแพงเพชรยกกันไปช่วยพระยากาวิระรักษาเมืองป่าซางแต่ผู้ใดจะเป็นแม่ทัพขึ้นไปหาปรากฏไม่ครั้นถึงฤดูแล้งวุนยีมหาชัยยสุระแม่ทัพพม่าทางเหนือยกกองทัพลงมาจากเมืองเชียงตุงตีได้เมืองเชียงแสนเชียงรายแล้วสมทบกับกองทัพจอของนรธาที่ตั้งอยู่หน้าเมืองฝางยกลงมาทางเมืองพะเยามาตีเมืองนครลำปางในขณะนั้นพระเจ้าประดุงให้กองทัพพม่าอีกทัพหนึ่งมีเลตละสีหสิงครานเป็นแม่ทัพมีจำนวนพลทั้งสิ้น 35,000 คนยกมาทางเมืองมดตมะทางท่าตาฝั่งแขวงเมืองยวมตรงมาตีเมืองป่าซางด้วยพร้อมกันพระยากาวิระกับกองทัพเมืองกำแพงเพชรเมืองสวรรคโลกยกออกตีกองทัพพม่าแต่กองทัพพม่าไม่แตกจึงตั้งรักษาเมืองไว้ฝ่ายกองทัพบุญยิ้มหาชัยยสุระซึ่งยกลงมาจากทางข้างเหนือมาถึงเมืองนครลำปางก็เข้าตีเมืองพระยานครลำปางต่อสู้ป้องกันเมืองเป็นสามารถพม่ายกเข้าปล้นเมืองป่าซางและเมืองนครลำปางหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถได้เมืองจึงตั้งค่ายล้อมไว้สองแห่งหวังจะตัดเสบียงอาหารเพื่อให้คนในเมืองอดอยากและสำลักสายเสียก่อนถึงจะยกเข้าหักเอาเมืองต่อมาภายหลังในขณะนั้นที่กรุงเทพมหานครกำลังเตรียมกองทัพหลวงจะเสด็จไปตีเมืองถวายขลันได้ข่าวว่าพม่ายกกองทัพมาตีเมืองป่าซางอีกทัพหนึ่งและกองทัพพม่าที่ยกมาตีเมืองนครลำปางก็เป็นกองทัพใหญ่ยิ่งกว่าที่มาตีเมืองฝางดังได้ทราบข่าวอยู่แต่ก่อนจึงโปรดให้กรมพระราชวังบวรเสด็จยกกองทัพหลวงมีจำนวนพล 60,000 คนขึ้นไปช่วยเมืองนครลำปางและเมืองป่าซางกองทัพกรมพระราชวังบวรเสด็จขึ้นไปถึงเมืองนครลำปางเมื่อเดือน4โดยในพงศาวดารพม่าได้กล่าวว่าพอไทยยกกองทัพขึ้นไปถึงก็เขาตั้งโอบพม่าที่ตั้งล้อมเมืองและให้กองทัพไปสกัดทางมิให้กองทัพใหญ่ส่งกำลังมาช่วยกองทัพที่ล้อมเมืองได้แล้วให้สัญญาณกับพวกในเมืองนครลำปางพร้อมกันระดมตีค่ายพม่ารบกันอยู่3คืนกับ4วันถึงเดือน4แรม10ค่ำกองทัพพม่าต้านทานไม่ได้ก็แตกหนีกลับไปเมืองเชียงแสนครั้นไทยมีชัยเหนือพม่าที่เมืองนครลำปางแล้วก็ยกทัพขึ้นไปเมืองป่าซางเข้าไปตีกองทัพพม่าที่ตั้งล้อมเมืองอยู่ฝ่ายพระยากาวิระเห็นกองทัพไทยยกขึ้นไปช่วยก็ยกทัพออกมาตีพม่าในเมืองอีกทางหนึ่ง
กองทัพพม่าที่ล้อมเมืองป่าซางนั้นก็แตกหนีกลับไปเหมือนกันครั้นเสร็จสงครามกรมพระราชวังบวรเสด็จกลับจึงโปรดให้เชิญพระพุทธรูปอันพระนามว่าพระพุทธสิหิงลงมากรุงเทพมหานครด้วยคราวนี้พระพุทธสิหิงนี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องตำนานแต่งไว้แต่โบราณเดิมพระมหากษัตริย์ครองสิงขนทวีพระองค์หนึ่งให้หล่อขึ้นไว้พระเจ้านครศรีธรรมราชให้ไปขอมาถวายสมเด็จพระร่วงรามคำแหงพระเจ้ากรุงสุโขทัยทรงสักการะบูชาพระพุทธสิหิงอยู่ที่นครสุโขทัยหลายชั่วกษัตริย์จนสมเด็จพระบรมราชาธิราชพระองค์ที่หนึ่งณกรุงศรีอยุธยาได้แว่นแคว้นสุโขทัยเป็นเมืองขึ้นจึงเชิญพระพุทธสิหิงลงมากรุงศรีอยุธยาและพญายานดิษฐ์เจ้าเมืองกำแพงเพชรทูลขอไปภรรยามหาพรหมเจ้าเมืองเชียงรายยกกองทัพลงมาตีเมืองกำแพงเพชรพระยายานดิษฐ์สู้ไม่ได้ยอมเป็นเมตีภรรยามหาพรหมภรรยามหาพรหมจึงขอพระพุทธสิหิงไปไว้ณเมืองเชียงรายควบคู่กับพระแก้วมรกตด้วยกันต่อมาภรรยามหาพรหมเกิดวิวาทกับพระเจ้าเชียงใหม่พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพไปตีได้เมืองเชียงรายจึงเชิญพระแก้วมรกตกับพระพุทธสิหิงมาไว้ณเมืองเชียงใหม่ต่อมาพระชัยยะเชษฐาเชิญพระแก้วมรกตไปไว้กรุงศรีสัตนาคณหุตแต่พระพุทธสิหิงยังคงอยู่ที่เมืองเชียงใหม่จนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อปีขานพุทธศักราช2205จึงเชิญพระพุทธสิหิงมากรุงศรีอยุธยาประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีสันเพชรตลอดเวลา105ปีครั้นพม่าตีกรุงเก่าได้เวลานั้นพวกชาวเมืองเชียงใหม่ยังขึ้นอยู่กับพม่าจึงเชิญพระพุทธสิหิงกลับขึ้นไปเมืองเชียงใหม่กรมพระราชวังบวรทรงพระราชดำริว่าพระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปสำคัญเคยอยู่ในกรุงศรีอยุธยามาช้านานจึงโปรดให้เชิญลงมายังกรุงเทพแล้วทูลขอไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ถวายเป็นพระพุทธบูชาพระพุทธสิหิงอยู่ในพระราชวังบวรจนกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาถสวรรคตและพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดให้เชิญลงมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งที่ฐานชุกชีข้างด้านใต้อยู่ที่นั่นตลอดรัชกาลที่1และต่อมาในรัชกาลที่2และที่3จนถึงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเชิญกลับไปไว้ในพระราชวังบวรพระพุทธสิหิงจึงประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์มาจนตราบเท่าทุกวันนีสงครามไทยรบพม่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สงครามครั้งที่4สงครามเมื่อคราวไทยตีเมืองถวายในพุทธศักราช2330โดยเนื้อความปรากฏในพงศาวดารพม่าประกอบกับหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเมื่อกองทัพไทยตีทัพพม่าแตกที่ท่าดินแดงในปลายปีมะเมียพุทธศักราช2329แล้วพอถึงปีมะแมพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับกรมพระราชวังบวรก็ทรงปรึกษากันให้กับเกณฑ์กองทัพมีจำนวนพล 80,000 คนกำหนดจะเสด็จไปตีเมืองพม่าในฤดูแล้งปลายปีมะแมนั้นแต่กระบวนศึกจะได้ส่งพระราชดำริเป็นอย่างไรหาปรากฏไม่เพราะกองทัพยังไม่ทันยกไปก็ได้ข่าวลงมาถึงกรุงเทพมหานครว่าพม่ายกกองทัพเข้ามา2ทัพเข้ามาตีเมืองป่าซางและเมืองนครลำปางจึงได้โปรดให้แบ่งกำลังที่เกณฑ์ไว้มีจำนวนพล 60,000 คนให้กรมพระราชวังบวรเสด็จขึ้นไปปราบปรามพม่าดังกล่าวมาแล้วในศึกครั้งก่อนครั้นกรมพระราชวังบวรเสด็จยกกองทัพไปแล้วทางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เสด็จยกกองทัพหลวงจำนวนพล 20,000 คนออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น5ค่ำเสด็จไปตีเมืองถวายในปีมะแมนั้นเหมือนกันโดยการไปตีเมืองถวายนั้นก็เพราะจะแก้แค้นพม่าที่ได้มาทำแก่ไทยให้ได้ความลำบากยากแค้นแสนสาหัสความรู้สึกของไทยในสมัยนั้นเป็นอย่างไร
จะเห็นได้ในกลอนเพลงยาวของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาทรงพระราชนิพนธ์เมื่อจะไปตีเมืองพม่าโดยเพลงนี้พิมพ์ไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดารทั้งฉบับแท้จริงความคิดอยากแก้แค้นพม่าคงมีมาตั้งแต่กรุงธนบุรีแล้วแต่ในเวลานั้นไทยเพิ่งตั้งตัวใหม่กำลังพลยังน้อยก็ได้แต่สู้รักษาบ้านเมืองไว้ครั้นถึงรัชกาลที่1เมื่อไทยสามารถตีทัพกษัตริย์ของพม่าให้พ่ายแพ้ไปได้ถึง2ครั้งติดๆจนพม่าคันคร้ามไม่กล้ายกทัพมาอีกก็เห็นเป็นโอกาสถึงเวลาแล้วที่ไทยควรจะตอบแทนพม่าบ้างจึงโปรดให้เตรียมกองทัพยกไปตีเมืองพม่าแต่เมื่อกำลังเตรียมกองทัพจะยกไปเผอิญมีศึกพม่าตีเมืองป่าซาและเมืองนครลำปางต้องแบ่งกำลังไปรักษาพระราชอาณาเขตเสียเป็นอันมากการที่จะตีพม่าก็เกิดขัดข้องแต่จะเลิกเสียทีเดียวก็ทรงเสียดายจึงยกไปตีเมืองถวายแต่เมืองเดียวการที่ตีเมืองถวายครั้งนี้คงเป็นด้วยทรงพระราชดำริว่าตั้งแต่พ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มากองทัพไทยไม่ได้ยกไปตีเมืองพม่ามาช้านานกว่า100ปีได้รบพุ่งกันกับพม่าแต่ในดินแดนไทยมาตลอดเสียเปรียบอยู่ที่พม่ารู้ภูมิลำเนาเมืองไทยชำนาญแต่ไทยยังหารู้ภูมิลำเนาเมืองพม่าไม่อีกประการหนึ่งถึงสมัยนี้มีพวกมอญที่ถูกพม่ากดขี่หนีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นอันมากพวกมอญที่ยังอยู่ในเมืองเดิมก็อยู่โดยจำเป็นมิได้มีใจนิยมต่อพม่าถ้าหากว่าไทยยกออกไปตีหัวเมืองในดินแดนพม่าให้ปรากฏว่าไทยอาจจะบุกรุกเข้าไปรบพม่าได้ไม่อ่อนแอเหมือนแต่ก่อนพวกมอญทั้งปวงคงจะนิยมมาเข้ากับไทยช่วยเป็นกำลังตีเมืองพม่าต่อไปหัวเมืองขึ้นของพม่าที่สมควรจะไปตีได้ในเวลานั้นเมืองอื่นไม่เหมาะเหมือนเมืองถวายเพราะเมืองถวายอยู่ห่างลงมาข้างใต้พม่าจะยกกองทัพเพิ่มเติมลงรักษาเมืองไทยไม่สะดวกถึงรีพลยกไปไม่มากนักก็เห็นพอจะทำการสำเร็จได้ถ้าได้เมืองถวายก็คงได้เมืองตะนาวศรีและเมืองมริดที่อยู่ต่อลงมาข้างใต้ด้วยทั้งสองเมืองจะได้เอาไว้เป็นที่มั่นสำหรับทำสงครามตีเมืองพม่าต่อไปโดยที่สุดถึงจะตีไม่ได้เมืองถวายในครั้งนั้นก็จะได้ประโยชน์ที่รู้ภูมิลำเนาของข้าศึกไว้คิดอ่านการสงครามต่อไปข้างหน้าสันนิษฐานว่ากระแสพระราชดำรัสที่จะตีเมืองถวายคงจะเป็นเช่นกล่าวมานี้และคงจะได้ปรึกษาหารือตกลงกันแต่เมื่อกรมพระราชวังบวรจะเสด็จยกกองทัพขึ้นไปทางเหนือเพราะฉะนั้นพอกรมพระราชวังบวรเสด็จไปแล้วทางนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เสด็จยกกองทัพหลวงไปตีเมืองถวายกองทัพไทยที่ยกไปคราวนี้โปรดให้เจ้าพระยารัตนาภิพิธที่สมุหนายกเป็นทัพหน้ายกไปกองทัพหนึ่งและให้เจ้าพระยามหาเสนาพระยายมราชเป็นกองหน้าของกองทัพหลวงยกไปอีก2กองส่วนทัพหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จเป็นจอมพลโปรดให้พระยาครั้งเป็นเกียรติกายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเมื่อยังดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นยกระบัดและเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์เป็นกองหลังรวมจำนวนผลทั้งสิ้น 20,000 เศษเสด็จโดยกระบวนเรือจากกรุงเทพมหานครไปทางลำแม่น้ำไสโยไปขึ้นบกที่เมืองท่าตะกั่วให้กองหน้าทั้ง3กองมีพล 10,000 เศษยกล่วงหน้าไปก่อนแล้วเสด็จยกกองทัพหลวงตามไปโดยลำดับทางที่กองทัพไทยจะยกไปเมืองถวายไปได้2ทางทางข้างฝ่ายใต้เดินทางข้ามด่านบองตีทางนี้มาข้ามเขาบรรทัดแล้วต้องเดินผ่านแดนเมืองตะนาวศรีไปก่อนแล้วจึงถึงเมืองถวายส่วนฝ่ายทางเหนือมีอีกทางหนึ่งเรียกว่าช่องเขาสูงข้ามเขาบรรทัดแล้วตรงเข้าเมืองถวายทีเดียวทางนี้เป็นทางใกล้แต่เป็นทางกันดารเดินยากกองทัพหลวงยกไปเมืองถวายครั้งนั้นประสงค์จะไปทางใกล้และบางทีจะคิดลัดหลีกทำเลที่พม่าจะตั้งสู้ได้ถนัดจึงยกไปทางช่องเขาสูงชะรอยผู้ที่กะการทัพครั้งนั้นจะไม่ทราบว่าเป็นทางสำหรับคนเดินเท้าต่อเดินทัพไปถึงที่จะข้ามเขาบรรทัดจึงได้ปรากฏว่าเป็นทางกันดารเดินยากยิ่งนักโดยกล่าวไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเขาบรรทัดนั้นสูงชันช้างยังต้องเอางวงยึดต้นไม้เหนี่ยวตัวขึ้นไปช้างบางตัวเดินพลาดพลัดตกเหวตายทั้งช้างทั้งควานก็มีต้องปลงสับปะขับและสิ่งของลงจากหลังช้างให้คนแบกขนข้ามไปแม้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ต้องเสด็จลงพระดำเนินด้วยพระบาทอาศัยผูกราวตามต้นไม้คอยเหนี่ยวพระองค์ขึ้นไปตั้งแต่เช้าจนเที่ยงจึงถึงยอดเขาขาลงก็ต้องลงเช่นนั้นอีกจนถึงออกพระโอษฐ์ตรัสว่าไม่รู้ว่าทางเดินยากถึงเพียงนี้พาลูกหลานมาได้ความลำบากนักหนาความตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่า
ไทยตีเมืองพม่าเมื่อรัชกาลที่1ยากกว่าที่พม่ามาตีเมืองไทยอย่างไรฝ่ายพม่าที่รักษาเมืองถวายในครั้งนั้นปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่ากองทัพพม่าที่ยกลงมาตีหัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตกเมื่อปีมะเสงยังตั้งอยู่ที่เมืองถวายเก้งหุ่นเมงยีแม่ทัพจึงเป็นผู้บัญชาการต่อสู้ไทยแต่ในจดหมายเหตุของนายพันตรีไมเคิลไซร์ทูตอังกฤษที่ไปเมืองพม่าภายหลังสงครามครั้งนั้นสัก5ปีกล่าวว่าพระเจ้าประดุงตั้งอาแซหุนกีลงมาเป็นอุปราชครองหัวเมืองฝ่ายใต้อยู่ที่เมืองมอตมะในเวลานั้นอาแซหุนกีลงมาเป็นแม่ทัพต่อสู้รักษาเมืองถวายแต่ความที่กล่าวมานี้น่าสงสัยอยู่ด้วยเมื่ออาแซหุนกีมาตีเมืองพิษณุโลกเมื่อปีมะแม่พุทธศักราช2318บอกว่าอายุ72ปีถ้ามาลบคราวรักษาเมืองถวายในปีมะแม่พุทธศักราช2330อายุก็ปาเข้าไป84ปีเห็นจะแก่เกินไปวิถีที่พม่าต่อสู้ในครั้งนี้ในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่าพม่าให้กองทัพมาตั้งสกัด3แห่งคือให้นัดมิแหลงถือพล 3,000 มาตั้งสกัดที่ด่านวังปอเข้าใจว่าตรงช่องที่จะลงไปจากเขาบรรทัดแห่งหนึ่งอีกกองหนึ่งใครเป็นแม่ทัพหาปรากฏชื่อไม่โดยมีจำนวนพล 1,000 ต่างรักษาเมืองกะหลี่อ่องทำนองจะเป็นกองหนุนของกองรักษาด่านวังปออีกกองหนึ่งตัวพญาถวายเองถือพล 4,000 มาตั้งสกัดในท้องทุ่งที่จะเดินจากเมืองกะหลี่อ่องไปทางเมืองถวายโดยในส่วนนี้ตั้งค่ายอยู่หลายค่ายชักปีกาถึงการมั่นคงส่วนตัวพม่าแม่ทัพใหญ่ตั้งรักษาการอยู่ที่เมืองถวายฝ่ายกองทัพไทยเดินข้ามเขาลงไปพญาสุรเสนาพระยามหาอำมาตย์กองหน้าของเจ้าพญารัตนาพิพิธถือพล 5,000 คนยกไปถึงด่านวังปอเมื่อวันเสาร์เดือน3ขึ้น9ค่ำก็เข้าตีค่ายพม่ารบพุ่งกันเป็นสามารถพญาสุรเสนาพระยาสมบัติบาลตายในที่รบยังไม่ได้ค่ายพม่าสู้รบติดพันกันอยู่จากพญารัตนาพิพิธเจ้าพญามหาเสนายกลงไปถึงเมื่อวันอาทิตย์เดือน3แรม10ค่ำจึงพร้อมกันเข้าระดมตีค่ายพม่าก็ได้ค่ายที่ด่านวังปอในวันนั้นนัดมิแหลงนายทัพพม่าล่าถอยกลับไปรักษาเมืองกะหลี่อ่องกองทัพไทยตั้งพักรวบรวมผู้คนที่ด่านวังปอ2วันแล้วก็ยกตามลงไปตีเมืองกะหลี่อ่องพม่าต่อสู้อยู่1วันกับ1คืนกำลังก็ล่อยหลอลงไปทุกทีก็ล่าหนีถอยไปกองทัพไทยได้เมืองกะหลี่อ่องเมื่อวันเสาร์เดือน4ขึ้น2ค่ำเพลาค่ำยามเศษแล้วก็เข้าตั้งพักรวบรวมผู้คนอยู่ในเมืองนั้นแล้วกองทัพหลวงก็เสด็จยกหนุนไปตั้งอยู่ที่ด่านวังปอทรงทราบว่ามีกองทัพพม่าตั้งค่ายปีการายรับอยู่ที่ท้องทุ่งจึงดำรัสสั่งกองทัพหน้าให้เตรียมการยกเข้าระดมตีค่ายพม่าพร้อมกันทั้ง2กองให้ได้ค่ายแต่ในเพลาเดียวเจ้าพญารัตนาพิพิธเจ้าพญามหาเสนาจัดกระบวนทัพพร้อมแล้วก็ยกไปตีค่ายพม่าที่ท้องทุ่งสู้รบกันตั้งแต่เช้ายันค่ำจนกองทัพไทยสามารถตีค่ายพม่าแตกทั้งหมดเมื่อวันเสาร์เดือน4แรม8ค่ำแล้วก็รีบยกติดตามลงไปเมืองถวายในเวลากลางคืนวันนั้นฝ่ายแม่ทัพพม่าที่รักษาเมืองถวายเห็นกองทัพที่ให้ไปตั้งสกัดแตกถอยมาทั้งหมดกองทัพไทยติดตามมาจนจะถึงมือไม่ไว้ใจชาวเมืองถวายว่าจะเข้ากับไทยหรือจะยังยำเกรงพม่าอยู่จึงพากองทหารทั้งปวงชนข้ามแม่น้ำไปตั้งอยู่ข้างฟากโนนทิ้งเมืองถวายไว้ให้ไทยกองทัพเจ้าพญารัตนาพิพิธเจ้าพญามหาเสนายกไปถึงเมืองถวายเมื่อวันอาทิตย์เดือน4แรม9ค่ำไม่เห็นกองทัพพม่ารักษาที่หน้าเชิงเทินเห็นแต่ประตูเมืองปิดอยู่จะยกเข้าไปในเมืองก็เกรงว่าพม่าจะแต่งกลุ่มซุ่มทหารไว้จึงตั้งค่ายรายล้อมเมืองอยู่ข้างนอกทั้ง3ด้านเปิดไว้แต่ทางด้านหน้าแม่น้ำกองทัพหลวงก็เสด็จยกตามไปตั้งค่ายที่ใกล้กับเมืองถวายห่างค่ายกองทัพหน้าประมาณ50เซนกองทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จไปตั้งในระหว่างค่ายกองทัพหน้ากับกองทัพหลวงต่อเข้ามาฝ่ายแม่ทัพพม่าเห็นว่าพวกถวายไม่เข้ากับไทยก็กลับเข้ามาตั้งรักษาเมืองอยู่ดังแต่ก่อนแต่ไม่ได้ยกออกมาสู้รบกับกองทัพไทยต่อไปฝ่ายกองทัพไทยเมื่อไปตั้งล้อมอยู่เมืองถวายนั้นการลำเลียงเสบียงอาหารขัดข้องส่งกันไม่ทันใช้จึงเกิดปัญหาว่าจะควรถอยกองทัพกลับหรือรีบผลักโหมเอาเมืองถวายเสียให้ได้โดยเร็วปรากฏว่าแม่ทัพนายกองโดยมากกราบทูลอาสาจะเข้าตีเมืองถวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็หาโปรดให้เข้าตีไม่โดยทรงพระราชดำริว่าถ้าตีได้เมืองถวายในคราวนั้นก็จะรักษาไว้ไม่ได้
ยกเข้าตีเมืองก็เปลืองรีพลเปล่าๆถ้าตีไม่ได้หรือไปเสียทีพม่าลงอย่างไรจะถอยกลับก็ยากด้วยการที่ทั้งปวงที่เตรียมไว้ไปในครั้งนั้นเหมือนเป็นการทดลองก็สำเร็จประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นพอพักรีพลครบ15วันแล้วก็ปวดให้เลิกทัพกลับมาและการที่ถอยทัพกลับมาในครั้งนั้นเพราะกองทัพไทยมีกำลังบริบูรณ์ไม่บกพร่องบอบช้ำพม่ายกกองทัพออกติดตามก็ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่กองทัพไทยได้จึงถอยกลับมาได้โดยสะดวกตลอดทางฝ่ายกรมพระราชวังบวรครั้นเสด็จปราบพม่าที่เมืองนครลำปางและเมืองป่าซางแล้วเสด็จยกกองทัพกลับมาถึงกลางทางทราบว่าสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จถอยกองทัพหลวงกลับจากเมืองทวายก็ตกพระทัยสำคัญว่าเสียทีข้าศึกจึงยกกองทัพวังหน้าตามออกไปช่วยและไปทันเข้าเฝ้าเมื่อเสด็จกลับเข้ามาถึงลำน้ำเมืองไซโยกรมพระราชวังบวรทรงตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นคอยระวังพม่าเพื่อจะติดตามล่วงแดนเข้ามาครั้นเห็นพม่าไม่ยกตามมาก็เลิกทัพกลับคืนสู่พระนครครามไทยรบพม่าเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่5คราวเมื่อไทยตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จยกกองทัพหลวงไปตีเมืองถวายเมื่อปีมะแมในสงครามครั้งที่4ในคราวตีเมืองถวายนั้นถึงไม่ได้เมืองถวายในครั้งนั้นก็ดีมีผลเป็นข้อสำคัญเพราะปรากฏทั่วไปในแผ่นดินพม่าว่าไทยกลับมีกำลังเข้มแข็งถึงเข้าไปบุกรบตีพม่าได้ต่อมาไม่นานเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดก็มาสวามิภักดิ์ขอเป็นข้าขึ้นต่อเมืองไทยเมื่อปีกุลพุทธศักราช2334เรื่องราวที่เมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดมาสวามิภักดิ์ครั้งนั้นในพงศาวดารพม่ากับหนังสือพระราชพงศาวดารเนื้อความยุติต้องกันตลอดเรื่องเป็นแต่ข้อความขาดเหลือผิดกันบ้างเล็กน้อยในจดหมายเหตุของนายพันตรีไมเคิลสามปรากฏเรื่องเบื้องต้นว่าเดิมพระเจ้าประดุงตั้งอาศัยหุ่นกีผู้ที่มาตีเมืองพิษณุโลกเป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมืองปากใต้ตั้งอยู่ที่เมืองมอตมะว่ากล่าวหัวเมืองมอนตลอดลงมาจนถึงเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดต่อมาพระเจ้าประดุงตั้งพม่าคนหนึ่งชื่อมังจันจาเป็นบุตรของสดุแมงกองขุนนางในเมืองอมรปุระให้เป็นที่เนมโยกยอดินลงมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองถวายขึ้นอยู่ในอาศัยหุ่นกีเมืองจันจาเห็นจะเป็นคนเฉลียวฉลาดลงมาอยู่เมืองถวายมีผู้คนนับถือมากและทำนองอาแซหุนกีจะไว้เนื้อเชื่อใจถึงให้ว่ากล่าวลงมาจากเมืองตะนาวสีและเมืองมริดด้วยครั้นอาแซหุนกีตายเมื่อปีจอพุทธศักราช2333มังจันจาเข้าใจว่าตนเองจะเป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมืองปากใต้แทนอาแซหุนกีแต่หาได้เป็นสมดังปรารถนาไม่ด้วยพระเจ้าประดุงตั้งมังจะเลสูลงมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนอาแซหุนกีเมื่อเดือน11ปีคุณพุทธศักราช2334มังจันจาก็มีความโทมนัสน้อยใจก็กระด้างกระเดื่องไม่ยอมอยู่ในอำนาจผู้สำเร็จราชการคนใหม่จะเร่งเรียกสวยสัตว์พัฒนากรอันใดมังจันจาก็ไม่ยอมส่งอ้างแต่ว่ายังเก็บไม่ได้ด้วยราษฎรยังขัดสนอย่างหนักจะเรียกเร่งก็เกรงใจความเดือดร้อนผู้สำเร็จราชการเห็นจะบอกกล่าวโทษมังจันจาขึ้นไปพระเจ้าประดุงคงมีรับสั่งให้ทรงมังจันจาขึ้นไปไต่สวนยังเมืองอมรปุระความจริงปรากฏว่าผู้สำเร็จราชการให้มรุวันโบคุมพลพม่า300ลงมาเป็นเจ้าเมืองถวายแทนมังจันจามังจันจารู้ความก็ให้ปลัดเมืองซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกของตนคุมกำลัง500คนออกไปคอยรับอยู่กลางทางห่างเมืองสัก200เส้นพอมรุวันโบมาถึงที่นั่นก็ช่วยกันจับค่าเสียหมดทั้งนายไพร่แล้วมังจันจาจึงไปชวนเจ้าเมืองตะนาวสีเจ้าเมืองมริดพร้อมใจกันมาขอเป็นข้าขอบคันธสีมาขึ้นกับกรุงสยามทั้ง3เมืองในเวลานั้น
ไทยที่พม่ากว่าต้อนเป็นเฉลยไปเมื่อครั้งตีกรุงเก่าได้ยังตกอยู่ที่เมืองทวายหลายคนที่สำคัญคือพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าหญิงอันมีพระนามปรากฏต่อมาว่าเจ้าฟ้ากรมขุนรามินทรสุดาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ารามนรงค์ผู้เป็นพระเชษฐาธิบดีทรงผนวดเป็นรูปชีอยู่ที่เมืองทวายพระยาทวายทราบความจึงเชิญเสด็จไปทำนุบำรุงไว้แล้วให้แต่งอักษรสารจารึกในแผ่นสุพรรณบัตรกับทั้งมีสุภาพอักษรชี้แจงถึงความเสนาบดีไทยและให้จัดเครื่องราชบรรณาการตามแบบแผนประเพณีการสวามิภักดิ์ของประเทศพม่าคือต้นไม้ทองต้นไม้เงินและนางทวายอันมีสกุลสูงเป็นนางเอกนางหนึ่งนางโทสองนางพร้อมด้วยสาวใช้อีกจำนวน57คนรวมเป็น60คนเป็นของทวายแล้วแต่งให้กรมการผู้ใหญ่ในเมืองทวายเมืองตะนาวสีและเมืองมะริดรวมกัน3คนเป็นทูตเชิญลายพระหัตถ์ของพระเจ้าหลานเธอกับทั้งสุพรรณบัตรและสุภาพอักษรถึงเสนาบดีและคุมเครื่องราชบรรณาการเข้ามาทางกาญจนบุรีกับพระสงฆ์10รูปมีพระมหาแทนเป็นพระภิกษุไทยแต่ครั้งกรุงเก่าอยู่ในจำนวนนั้นได้รูปหนึ่งให้มาเป็นพยานความสัตย์สุจริตของพระยาทวายทูตทวายถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์เดือน4แรม3ค่ำปีกุลพุทธศักราช2334ความในหนังสือที่มีมาว่าพระยาทวายได้ทำราชการถวายพระเจ้าอังวะมาแต่ชั้นปู่และบิดาหาได้มีความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่เหตุเพราะพระเจ้าประดุงไม่ตั้งอยู่ในราชธรรมให้มังเจเลสูลงมาเป็นผู้สำเร็จราชการที่เมืองมอตมะเมื่อเดือน11ปีกุลแล้วให้ลงมาเอาแก่เมืองทวายเมืองมะริดและเมืองตะนาวสีหนึ่งเนืองเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น200ถึง300ช่างราษฎรชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนมินำซ้ำยังแต่งให้มรุวันโบกุมกำลัง300คนลงมาเป็นเจ้าเมืองทวายจะให้ถอดพระยาทวายเสียพระยาทวายให้ปลัดคุมกำลัง500คนยกไปพบมรุวันโบกลางทางเกิดรบพุ่งข้าวฟันมรุวันโบกับพวกไพร่ตายหมดทั้งสิ้นพระเจ้าประดุงจะให้ยกกองทัพลงมาตีเมืองทวายพระยาทวายไม่มีที่พึ่งจึงพร้อมใจกันกับพระยาตะนาวสีพระยามาริดทั้ง3เมืองขอเป็นข้าขอบคันธสีมากรุงเทพมหานครเหมือนดังแต่ก่อนขอพระราชทานกองทัพไปช่วยรักษาเมืองทวายแล้วต่อไปในภายภาคหน้าพระยาทวายจะรับอาสาตีเอาเมืองมอตมะเมืองร่างกุ้งเมืองสะโตงและเมืองพระสิมมาถวายให้จงได้การที่เมืองทวายเมืองตะนาวสีเมืองมาริดมาสวามิภักดิ์ดังนี้ก็เป็นอันสมดังส่งพระราชดำริมาแต่ก่อนจึงโปรดให้รับทูตเข้าเฝ้าที่ชาลาหน้ามุกเด็ดพระมหาปราสาทแล้วให้เสนาบดีที่มีสุภาพอักษรตอบรับเมืองทวายเมืองตะนาวสีและเมืองมะริดตามราชประเพณีครั้นทูตทวายถวายบังคมลากลับไปแล้วถึงปีชวดพุทธศักราช2335จึงโปรดให้เกณฑ์กองทัพหัวเมืองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000 คนให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพยกออกไปช่วยรักษาเมืองทวายและให้เชิญพานทองเครื่องยศไปพระราชทานพระยาทวายด้วยเมื่อกองทัพพญายมราชยกไปแล้วในปลายปีชวดปีนั้นก็เสด็จยกกองทัพหลวงโดยกระบวนเรือพร้อมด้วยกรมพระราชวังบวรไปยังเมืองกาญจนบุรีตั้งพระพราที่ประทับทางลำน้ำน้อยคอยฟังข้อราชการที่จะเกิดขึ้นทางเมืองทวายอยู่ณที่นั้นฝ่ายพระยายมราชยกกองทัพไปถึงเมืองทวายพระยาทวายก็ให้กรมการออกมาต้อนรับและส่งเสบียงอาหารให้กองทัพแต่ตัวพระยาทวายเองไม่ออกมาหาพระยายมราชก็ตามประเพณีผู้ว่าราชการหัวเมืองจะต้องออกมาหาเสนาบดีผู้เป็นแม่ทัพถึงกับต้องต่อว่าชี้แจงแบบธรรมเนียมให้ทราบพระยาทวายจึงได้ออกมาเคารพต่อพระยายมราชตามประเพณีพระยายมราชให้พระราชรองเมืองคุมพลเข้าไปตั้งอยู่ในกำแพงเมืองทวายกองหนึ่งส่วนกองทัพพระยายมราชตั้งคายอยู่ข้างนอกเมืองแล้วให้จัดส่งเจ้าฟ้าหลานเธอกับพวกไทยที่ตกค้างอยู่ที่เมืองทวายมีพระราชาพิมลกรมผู้สามาลาครั้งกรุงเก่าเป็นต้นเข้ามายังค่ายหลวงที่แม่น้ำน้อยและมีใบบอกราชการทั้งปวงเข้ามากราบบังคมทูลทุกประการในเรื่องความที่ปรากฏว่าพระยาทวายไม่ออกมาหาพระยายมราชเป็นข้อสำคัญซึ่งควรจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งโดยการที่เมืองทวายสวามิภักดิ์ต่อไทยในครั้งนั้นมูลเหตุเกิดขึ้นด้วยตัวพระยาทวายเพราะพม่าจะถอดเสียจากเจ้าเมืองจึงเอาใจออกห่างจากพม่าเมื่อมาขอขึ้นต่อไทยทำนองพระยาทวายจะมั่นหมายมักใหญ่ไฟสูงให้ไทยยกขึ้นเป็นเจ้าประเทศสลาจึงได้แต่งทูตถือสุพรรณบัตรอย่างราชทูตจำทูลพระราชสารครั้นได้ทราบว่าพระราชทานบำเหน็จเพียงอย่างพระยามหานครตามธรรมเนียมในกฎมณฑียนบาลมิได้ยกขึ้นเป็นเจ้าจึงไม่ออกมาหาพระยายมราชเป็นการแสดงความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นครั้งแรก
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงทราบตามความใบบอกของเจ้าพระยายมราชเห็นจะทรงแครงพระราชหฤทัยในท่วงทีกิริยาของพระยาถวายครั้นทรงรับพระเจ้าหลานเธอส่งมายังกรุงเทพแล้วจึงมีรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรเสด็จออกไปทอดพระเนตรภูมิลำเนาบ้านเมืองและตรวจตราเหตุการณ์กรมพระราชวังบวรเสด็จออกไปถึงเมืองถวายทรงพิจารณาการทั้งปวงแล้วให้พระยายมราชบอกมากราบบังคมทูลว่าเมืองถวายนั้นพิเคราะห์ดูชัยภูมิเห็นว่าไทยเสียเปรียบพม่ามากนักเพราะพม่าอาจมาถึงได้ง่ายกว่าที่ไทยจะไปถึงถ้าพม่ายกมาตีถึงไทยจะรักษาเมืองถวายไว้ได้ในคราวนี้ต่อไปในภายหน้าก็คงรักษาเมืองไว้ไม่ได้อันหนึ่งพิเคราะห์ดูกิริยาอาการของพระยาถวายท่วงทีก็ยังกระด้างกระเดื่องไม่น่าไว้วางใจจะขอพระราชทานทำลายเมืองถวายและกวาดต้อนผู้คนพลเมืองเข้ามาเสียให้หมดอย่าให้เป็นกำลังของพม่าต่อไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบก็ทรงขัดเคืองด้วยมีพระราชประสงค์จะตีเมืองพม่าต่อไปจึงมีรับสั่งให้ต่อไปว่าพม่ายกมาตีกรุงเก่ากว่าตอนครอบครัวชาวกรุงและพี่น้องขึ้นไปไว้ที่เมืองถวายเมืองเดียวดอกหรือเมืองอังวะและเมืองอื่นๆไทยชาวกรุงไม่มีหรือไม่ช่วยเจ็บแค้นเครื่องโกรธบ้างเลยได้เมืองถวายจะได้เอาไว้เป็นเมืองพักผู้คนไว้เสบียงอาหารเป็นกำลังทำศึกต่อไปมีรับสั่งห้ามมิให้รื้อทำลายเมืองถวายและกวาดครอบครัวเข้ามาให้รักษาเมืองระวังเหตุการณ์ให้มั่นคงจะดีแต่หนังสือรับสั่งที่ว่ามานี้ออกไปถึงไม่ทันที่จะป้องกันเหตุการณ์ด้วยเมื่อกรมพระราชวังบวรดำรัสสั่งให้บอขอกวาดครอบครัวและทำลายเมืองถวายเข้ามาแล้วทางโน้นพวกขุนนางที่ไปตามเสด็จกรมพระราชวังบวรเข้าใจว่าคงจะมีท้องตาอนุญาตตามพระราชดำริของกรมพระราชวังบวรต่างก็ขวนขวายหาครอบครัวถวายหมายจะเอามาใช้สอยเป็นอนาประโยชน์ของตนถึงมีพวกที่ล่วงหน้าพาครัวถวายเข้ามาจนถึงริมแม่น้ำน้อยความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงพิโรธดำรัสสั่งให้ข้าหลวงออกเที่ยวติดตามจับกุมเอาตัวพวกขุนนางเหล่านั้นมาลงพระราชอาญาแล้วให้ปล่อยครัวถวายกลับคืนไปแต่ทางข้างเมืองถวายพวกพลเมืองเกิดสะดุ้งสะเทือนกันเสียทั่วไปแล้วขณะนั้นมีชายไทยคนหนึ่งชื่อมาเรียกกันว่าตามาถูกพม่ากวาดไปเป็นเฉลยไปจากกรุงเก่าทำนองจะไปมีบุตรภรรยาอยู่ในเมืองถวายตามาได้คุ้นเคยกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่เมื่อครั้งกรุงเก่ามากราบทูลความลับแก่กรมพระราชวังบวรว่าพระยาถวายได้ข่าวว่าพระเจ้าประดุงจะเอาสะดุแมงกองผู้บิดาประหารชีวิตพระยาถวายเสียใจคิดรวนเรหาสวามิภักดิ์แน่นอนเหมือนก่อนไม่และทราบว่าพระยาถวายให้ปลัดตายกับมังนุน้องชายคุมไพรพลเข้ามาตรวจตราทางที่ไทยจะไปมาว่าพม่ายกกองทัพลงมาเมื่อใดจะให้ล้มไม้ทับทางเสียแล้วจะยกเข้าป้นกองทัพไทยที่รักษาเมืองถวายกรมพระราชวังบวรจึงตัดสั่งให้ส่งตัวตามาเข้ามายังค่ายหลวงที่ลำน้ำน้อยครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงทราบความตามที่ตามากราบบังคมทูลและทรงทราบว่าเวลานั้นปลัดตายกับมังนุเข้ามาจนจะถึงในดินแดนไทยแล้วจึงดำรัสสั่งให้ข้าหลวงไปจับมาหมดทั้งนายไพรให้ถามปลัดตายกับมังนุให้การว่ามาเที่ยวเล่นแล้วก็เลยเข้ามาในแดนไทยทรงพระราชดำริเห็นเป็นข้อพิรุธจึงให้เอาตัวควบคุมไว้ทั้งพวกแล้วมีรับสั่งไปยังกรมพระราชวังบวรว่าจะไว้ใจพระยาถวายต่อไปไม่ได้ให้ส่งตัวเมืองจันจาพระยาถวายกับกรมการที่เป็นพรรคพวกเข้ามาเสียจะทรงชุบเลี้ยงให้ทำราชการในกรุงเทพมหานครทางโน้นให้ตั้งกรมการผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นบิดานางถวายที่เข้ามาอยู่ในกรุงเป็นพระยาว่าราชการเมืองถวายต่อไปกรมพระราชวังบวรทรงจัดการตามกระแสรับสั่งพอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงเสด็จยกกองทัพหลวงกลับมายังพระนครพร้อมด้วยกรมพระราชวังบวรเพื่อจะได้ทรงตระเตรียมการที่จะตีเมืองพม่าต่อไปและครอบครัวพระยาถวายที่ส่งเข้ามาในครั้งนั้นพระราชทานที่ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลข้อกระบือจึงได้เรียกว่าบ้านถวายอยู่ใกล้วัดยานนาวาทุกวันนี้ฝ่ายเมืองพม่าพระเจ้าประดุงได้ทราบว่ามังจันจาเจ้าเมืองถวายเป็นกบฏเอาเมืองถวายเมืองตะนาวสีและเมืองมริดมาขึ้นแก่ไทยก็ให้บุญยิ้มมหาเศรษฐวาเสคุมกองทัพจำนวนพล 10,000 คนยกลงมาปราบปรามเมืองถวายบุญยิ้มมหาเศรษฐวาเสยกลงมาถึงเมืองมตมะในปีชวดทราบความว่ากองทัพไทยออกไปตั้งอยู่ที่เมืองถวายก็ขันคร้ามไม่กล้ายกลงมาจึงตั้งพักอยู่ที่เมืองมตมะแล้วมีใบบอกขึ้นไปยังเมืองอมรปุระว่ามีกองทัพไทยเป็นทัพใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองถวายกำลังที่คุมลงมาเกรงจะไม่พอปราบปรามเมืองถวายได้ขอกำลังเพิ่มเติมลงมาอีก
พระเจ้าปะดุงได้ทราบความทำนองจะนึกระแวงว่าบางทีไทยจะยกจู่ขึ้นไปตีเมืองมอตมะจึงมีรับสั่งให้เนมโยสิงขยาคุมกำลังลงมาช่วยรักษาเมืองมอตมะก่อนแล้วให้มหาอุปราชราชโอรสเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์เกณฑ์ขนเข้ากองทัพใหญ่อีกทัพหนึ่งสำหรับที่จะยกมาตีเมืองถวายคืนพระมหาอุปราชก็มาเตรียมทัพอยู่ที่เมืองจักกายอันอยู่ใต้เมืองอมรปุระหน่อยหนึ่งตั้งแต่ในฤดูฝนปีชวดให้เกณฑ์คนในหัวเมืองพม่าเข้ากองทัพ 20,000 คนพอสิ้นฤดูฝนพระมหาอุปราชาจึงให้อาแซหุนกี้คนใหม่เป็นปลัดทัพให้มหาชัยยะสุระขุนนางผู้ใหญ่ในพระมหาอุปราชาเป็นยกระบัดให้เนมโยยอกดินสีหสุระเป็นเกียร์กายคุมกองทัพเดินบกยกลงมายังเมืองร่างกุ้งส่วนพระมหาอุปราชานั้นทำนองเมื่อในฤดูฝนจะบังคับให้สังบิดาของมังจันจาเจ้าเมืองถวายว่ากล่าวกับบุตรของตนให้กลับใจไปเข้ากับพม่าครั้นเห็นไม่เป็นผลเมื่อก่อนพระมหาอุปราชาจะยกกองทัพลงมาข้างใต้จึงให้เอาบิดามารดาของมังจันจาประหารชีวิตเสียแล้วจึงลงเรือตามกองทัพลงมายังเมืองร่างกุ้งมาถึงเมื่อเดือน6ปีฉลูฝ่ายบุญยีมหาเศรษฐวาเสกับเนมโยสิงขยาซึ่งคุมกองทัพพม่ารักษาเมืองมอตมะอยู่นั้นครั้นรู้ว่าพระเจ้าปะดุงให้พระมหาอุปราชายกกองทัพใหญ่ลงมาตั้งอยู่ที่เมืองร่างกุ้งก็พากันมีความวิตกปรึกษากันว่าเราคุมกองทัพมาตั้งอยู่เปล่าๆช้านานถ้าพระมหาอุปราชาไต่ถามว่าได้ไปทำอะไรกับไทยให้เป็นบำเหน็จมือหรือไม่ไม่มีอะไรจะทูลได้ก็ระแวงจะผิดจึงคิดการรวบรวมคนเข้ากองทัพให้เจ้าเมืองมักยีดงคุมลงมาตีเมืองถวายเมื่อเดือน6ปีฉลูนั้นกองทัพพม่ายกลงมาพบกองทัพมอญของเจ้าพระยามหาโยธาสมทบกับกองทัพถวายของพระยาถวายซึ่งเป็นบิดานางที่ส่งเข้ามาถวายตั้งอยู่ที่ตำบลสิกเนตได้รบพุ่งกันเป็นสามารถพม่าสู้ไม่ได้ก็แตกหนีกลับไปเมืองมอตมะไปบอกรายงานว่าที่เมืองถวายมีกองทัพไทยตั้งอยู่หลายทัพคือกองทัพพระยายมราชมีจำนวนพล 40,000 คนตั้งอยู่ในชานเมืองทัพหนึ่งกองทัพพระยาพิษณุโลกมีจำนวนพล 15,000 คนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทัพหนึ่งกองทัพมอญกับถวายสมทบกันตั้งอยู่ที่ตำบลสิกเนตอีกทัพหนึ่งเจ้าเมืองมักยีดงได้รบพุ่งกับทัพมอญและถวายข้าศึกมีมากกว่าเหลือกำลังจึงต้องถอยหนีไปอุนยีมหาเศรษฐวาเสกับเนมโยสิงขยาก็ต้องทูลเหตุการณ์ทั้งนั้นไปยังพระมหาอุปราชาพระมหาอุปราชาได้ทรงทราบว่ากองทัพพม่ายกมาเสียทีแตกหนีไทยไปก็ขัดเคืองมีรับสั่งให้เอาแม่ทัพทั้งนายกองทั้งปวงทำโทษตามกฎอาญาศึกแล้วจะลงตรงมาตีถวายในฤดูฝนปีนั้นพวกแม่ทัพนายกองพากันทูลห้ามปรามว่ากองทัพไทยที่ตั้งอยู่เมืองถวายเป็นทัพกษัตริย์รีพลมากมายนักกำลังกองทัพที่มีอยู่เห็นจะเอาชัยชนะไม่ได้ขอให้กักเกณฑ์ผู้คนในหัวเมืองข้างใต้เพิ่มเติมเข้ามากระบวนทัพเสียก่อนจึงค่อยยกลงมาพระมหาอุปราชเห็นชอบด้วยจึงตั้งพักอยู่ที่เมืองร่างกุ้งให้กักเกณฑ์ผู้คนเข้ากองทัพอยู่จนตลอดฤดูฝนปีฉลูนั้นการเตรียมกองทัพไทยที่จะยกไปตีเมืองพม่านั้นมีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งหมายนั้นจะตีหัวเมืองมอญของพม่าขึ้นไปจนถึงเมืองมอตมะและเมืองร่างกุ้งก่อนถ้าสมคเนก็จะตีให้ถึงเมืองอมรปุระอันเป็นราชธานีของพม่าด้วยทีเดียวถ้ายังไม่สมคเนก็จะรักษาหัวเมืองมอญไว้คิดตีเมืองพม่าต่อขึ้นไปในคราวหลังกองทัพที่จะยกไปนั้นกำหนดจำนวนพลทั้งสิ้น 50,000 คนจัดเป็นกองทัพบกทัพหนึ่งเป็นกองทัพเรือทัพหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะเสด็จทรงบัญชาการกองทัพบกให้กรมพระราชวังบวรทรงบัญชาการกองทัพเรือและสั่งให้ต่อเรือรบในหัวเมืองฝ่ายตะวันตกแต่ในฤดูฝนให้พร้อมเสร็จในเดือน12พอสิ้นฤดูฝนราวเดือนอ้ายก็ให้กองทัพบกทัพเรือไปประชุมกันที่เมืองถวายแล้วจะยกไปตีหัวเมืองมอญทั้งทางทะเลและทางบกพร้อมกัน2ทางดังนี้โดยในหนังสือพระราชพงศาวดาร
ปรากฏว่าเมื่อเวลาเตรียมทัพนั้นกรมพระราชวังบอบอนเสด็จลงไปประทับอยู่ที่เมืองชุมพรเห็นจะเสด็จลงไปเมื่อราวเดือน7เดือน8ปีฉลูให้เกณฑ์หัวเมืองฝ่ายตะวันตกตั้งแต่เมืองไซบุรีขึ้นมาจนถึงเมืองชุมพรให้ต่อเรือรบและเกณฑ์หัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตกเข้าสมทบกับกองทัพฝ่ายกรมพระราชวังบอบอนเป็นกองทัพเรือฝ่ายกองทัพบกซึ่งเตรียมตัวมาจากทางกรุงเทพโปรดให้เจ้าพญารัตนาภิพิธที่สมุหนายกกับเจ้าพญาจ่าแสนยากรกับเจ้าพญามหาเสนาที่สมุหพระกลาโหมยกกองทัพล่วงหน้าไปสมทบกองทัพที่เมืองทวายก่อนเห็นจะยกไปในเดือน12ปีฉลูและเตรียมกองทัพหลวงที่จะเสด็จยกตามไปฝ่ายข้างเมืองพม่ามหาอุปราชาตั้งเตรียมทัพอยู่ที่เมืองร่างกุ้งเมื่อฤดูฝนปีฉลูดังกล่าวมาแล้วรวบรวมได้จำนวนผล 50,000 คนจัดกระบวนเป็น6ทัพพอสิ้นฤดูฝนก็ให้ยกกองทัพลงมายังเมืองทวายมาทางทะเล4ทัพทัพที่1ให้สิริธรรมรัตนะเป็นนายทัพคุมเรือกำปั่นรบ6ลำมีพลทหารเรือปืนเล็กด้วย 3,000 ทัพที่2ให้เนมโยคุนักยอสูถือพล 10,000 คนจำนวนเรือบรรทุก100ลำทัพที่3ให้บุญยีสิงขยาถือพล 10,000 คนจำนวนเรือบรรทุก100ลำทัพที่4ให้พระรัตนกยอดินถือพล 10,000 คนจำนวนเรือบรรทุก100ลำกองทัพ บกให้เนมโยกยอดินสีหสุระถือพล 10,000 คนเดินบกยกกองทัพมาทัพหนึ่งและให้บุญยีมหาชัยยสุระถือพล 5,000 คนอยู่รักษาเมืองมอตมะคอยปราบปรามให้พวกมอญเป็นกบฏขึ้นข้างหลังและระวังเผื่อไทยจะยกไปตีเมืองตากด้วยอีกทางหนึ่งแล้วพระมหาอุปราชาก็ยกกองทัพหลวงตามลงมายังเมืองทวายเรื่องพม่ายกกองทัพลงมารบกับไทยที่เมืองทวายเมื่อต้นปีฉลูก็ดีเรื่องที่พระเจ้าประดุงให้พระมหาอุปราชายกกองทัพใหญ่ลงมาดังกล่าวก็ดีไม่มีในหนังสือพระราชพงศาวดารถึงรายการที่รบกุ้งกันโดยในหนังสือพระราชพงศาวดารข้อความก็ย่นย่อไม่ชัดเจนแต่ในพงศาวดารพม่ามีรายละเอียดจึงกล่าวตามความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารพม่าเว้นแต่ความแห่งใดมีหนังสือพระราชพงศาวดารจึงจะยุติตามหนังสือพระราชพงศาวดารโดยฝ่ายข้างเมืองทวายกองทัพเจ้าพญารัตนาภิพิธเจ้าพญามหาเสนายกออกไปถึงเมืองทวายก่อนกองทัพพระมหาอุปราชากองทัพเจ้าพระยามหาเสนามีกำลังพล 10,000 คนตั้งค่ายอยู่ที่ดอนนอกเมืองข้างด้านตะวันออกเจ้าพระยารัตนาภิพิธมีกำลัง 10,000 คนตั้งค่ายอยู่ที่วัดเกษตรสันแดงข้างด้านตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพพญาสีหราชเดโชมีกำลัง 5,000 คนตั้งค่ายอยู่ริมหนองด้านเหนือกองทัพพระยาเพชรบุรีพระยากาญจนบุรีมีกำลังพล 10,000 คนตั้งค่ายอยู่ข้างด้านใต้กองทัพเจ้าพระยามหาโยธากับพระยาถวายมีกำลังพล 15,000 คนพม่าว่าตั้งรักษาอยู่ในเมืองแต่ในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าพระราชรองเมืองอยู่ในเมืองจึงเข้าใจว่ากองทัพเจ้าพระยามหาโยธากับพระยาถวายจะตั้งอยู่ข้างนอกเมืองรักษาทางด้านตะวันตกยังกองทัพพระยายมราชอีกทัพหนึ่งในพระราชพงศาวดารว่าตั้งค่ายอยู่นอกเมืองบางทีจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนกองทัพเรือกรมพระราชวังบวรส่งเร่งรัดให้ต่อเรือทั้งกลางวันกลางคืนได้เรือรบพอจัดเป็นกองทัพน้อยไปรักษาปากน้ำเมืองทวายอยู่กองหนึ่งแต่กองทัพเรือที่เป็นทัพใหญ่ยังไม่พร้อมเสร็จยังหาได้ยกไปไม่ฝ่ายกองทัพพม่าทัพเรือที่สองซึ่งเนมโยคุนักยอสูเป็นนายทัพลงมาถึงเมืองทวายก่อนพบกับทัพเรือที่ปากน้ำได้รบพุ่งกันกองทัพไทยเรือน้อยกว่าพม่าสู้ไม่ได้ก็ถอยหนีกองทัพพม่าจึงเข้ามาทางปากน้ำทวายมาตั้งอยู่ที่เกาะหงข้างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองทวายครั้นกองทัพเรือที่3ที่4ตามลงมาก็ให้ขึ้นบกที่ตำบลมองมะกันแล้วยกมาตั้งค่ายที่ตำบลกินมะยาข้างด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองทวายส่วนกองทัพบกของเนมโยกยอดินสีหสุระแม่ทัพใหญ่ยกลงมาถึงเมืองทวายตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลกำยอแล้วแบ่งกำลังให้เลตยาสิงหสิงขยาปลัดทัพแยกไปตั้งที่ตำบลมะกอกตองข้างเหนือด้านเมืองทวายอีกทัพหนึ่งความในหนังสือพระราชพงศาวดารกับพงศาวดารพม่ายุติต้องกันว่าที่เมืองทวายครั้งนั้นทั้งกรมการและไพร่พลเมืองมีทั้งพม่าและทวายปะปนกันถูกกาเกณฑ์แบ่งกันไปสมทบทำการในกองทัพไทยทุกๆทัพครั้นเห็นพม่ายกกองทัพใหญ่ลงมาพวกชาวเมืองทวายก็พากันขั้นครามไม่เป็นใจจะช่วยไทยสู้รบไม่ฝังบังคับบัญชาเรียบร้อยดังแต่ก่อน
เป็นเหตุให้แม่ทัพนายกองต้องลงอาญาเคี่ยนตีมุนนายผู้เป็นหัวหน้าของพวกที่กระด้างกระเดืองอยู่เนืองๆพวกที่มีความเจ็บแค้นไทยจึงคิดเป็นไส้ศึกขึ้นในเมืองถวายความปรากฏในพงศาวดารพม่าว่าเมื่อเดือนอ้ายขึ้น13ค่ำปีฉลูพวกกรมการในเมืองถวาย7คนมีหนังสือลับออกไปถึงแม่ทัพพม่านัดให้รอบเข้ามาปล้นเมืองในเวลากลางคืนจะเปิดประตูรับครั้นพม่ายกมาซุ่มอยู่คอยดูแสงคมซึ่งพวกเส้นศึกนัดว่าจะยกขึ้นให้เป็นสัญญาณเพื่อให้ยกเข้าโจมตีเมืองนั้นคอยอยู่ตลอดทั้งคืนก็ไม่เห็นแสงโคมก็กลับไปครั้นกลับไปถึงค่ายเวลาเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแพหยวกใส่ศีรษะ7คนลอยน้ำลงไปจากเมืองจึงรู้ว่าไทยจับพวกเส้นศึกได้ฝ่ายข้างกรุงเทพมหานครครั้นถึงฤดูแล้งราวเดือนอ้ายปีฉลูพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เสด็จยกกองทัพจากกรุงเทพมหานครไปประทับที่ค่ายหลวงริมแม่น้ำน้อยแขวงเมืองไซโยเจ้าพญารัตนาภิพิธบอกมากราบบังคมทูลว่าพม่ายกกองทัพใหญ่ลงมาตั้งล้อมเมืองถวายและพวกชาวเมืองถวายพากันกระด้างกระเดืองไม่เรียบร้อยดังแต่ก่อนได้ทรงทราบก็เสด็จยกกองทัพหลวงตามออกไปเมืองถวายทางขมองสวยเมื่อกองทัพหลวงกำลังเดินทางอยู่นั้นทางเมืองถวายพม่าก็ยกเข้าตีกองทัพไทยปรากฏรายการในพงศาวดารพม่าว่ากองทัพเลตยาสินหสินขยายกข้ามแม่น้ำเมืองถวายมาตั้งข้างฟากตะวันออกแต่รบพุ่งกันกับพญากาญจนบุรีเป็นสามารถพญากาญจนบุรีถูกปืนตายในที่รบกองทัพก็ถอยกลับเข้ามายังชานเมืองขณะนั้นเจ้าพญามหาโยธารับพญาถวายคุมพล 10,000 คนยกออกไปตั้งค่ายรับศึกที่ริมแม่น้ำชายาพม่ายกเข้าตีค่ายเจ้าพญามหาโยธาแต่พม่าติดตามไปตีค่ายพญาสิงหราชเดโชชัยได้อีกค่ายหนึ่งกองทัพพม่าทั้งทัพบกทัพเรือจะเข้าตั้งร้อมประชิดเมืองถวายแต่กองทัพไทยต่อสู้ป้องกันเมืองเป็นสามารถเอาปืนใหญ่ยิงพม่าล้มตายลงจะเข้าประชิดเมืองข้างด้านตะวันตกไม่ได้ก็ถอยลงไปข้างใต้เขาตีค่ายพญาเพชรบุรีรบพุ่งกันพม่าสู้กองทัพพญาเพชรบุรีไม่ได้ต้องกลับลงเรือถอยออกไปต่อมาอีก3วันพม่าจัดพลอาสา 50,000 คนยกไปตีค่ายพญาเพชรบุรีอีกครั้งแรกพม่าตีค่ายได้ต่อมาไทยได้กำลังหนุนกลับมาตีเอาค่ายคืนได้พม่าก็ต้องถอยไปอีกครั้งหนึ่งแต่พม่ายกเข้าตีเมืองถวายอยู่หลายครั้งไทยลบพุ่งป้องกันเป็นสามารถพม่าตีเอาเมืองไปไม่ได้ได้แต่ยิงปืนโต้ตอบกันไปมาตั้งรากันอยู่ขณะนั้นกรมพระราชวังบวรทรงเร่งรีบจัดกองทัพเรือได้พร้อมอีกทัพหนึ่งมีรับสั่งให้พญาจ่าแสนยากรพระยาโกษาพระยาชัยบุรินทราพระยาแก้วโกรบเจ้าเมืองชุมพรคุมทัพเรือขึ้นไปยังเมืองถวายครั้นกองทัพเรือยกขึ้นไปถึงเมืองมะริดเห็นพวกเมืองมะริดกลับเป็นกบฏขึ้นด้วยกรมการและไพ่พลเมืองที่มีพม่าอยู่มากมายยังเดียวกับที่เมืองถวายเมื่อรู้ว่ากองทัพพม่ายกกองทัพใหญ่ลงมารบกับไทยติดพันกันอยู่ที่เมืองถวายก็กลับปัญญาให้เป็นกบฏเอาปืนขึ้นป้อมตระเตรียมต่อสู้พอกองทัพไทยยกขึ้นไปถึงก็ระดมยิงเอากองทัพไทยกองทัพเรือไทยจึงเข้าโจมตีเมืองมะริดรบพุ่งติดพันกันอยู่หาได้ยกขึ้นไปเมืองถวายไม่ฝ่ายทางเมืองถวายพม่าตั้งร้อมเมืองอยู่ทางทิศเหนือใต้และตะวันตกกองทัพไทยที่ตั้งรักษาเมืองจะหาเสบียงอาหารให้ส่งมาทางเรือไม่ได้ดังแต่ก่อนมีหนทางแต่ทิศตะวันออกที่ติดต่อไปมากับเมืองไทยจึงต้องหันอาศัยเสบียงอาหารที่ส่งไปจากเมืองราชบุรีและกาญจนบุรีเสบียงที่ส่งไปทางนี้ต้องขนข้ามภูเขาไปต้องใช้คนหาบหามมากเมื่อการรบพุ่งกับพม่าติดผันกันเข้มงวดเข้าต้องเกณฑ์ผู้คนพลเมืองไปสมทบกับกองทัพเกือบจะหมดตัวไม่มีกำลังพลที่จะมาขนเสบียงอาหารแม่ทัพไทยที่รักษาเมืองถวายจึงสั่งให้เกณฑ์ผู้หญิงชาวเมืองจัดเข้าเป็นกองกองให้คุมมาขนเสบียงไปส่งกองทัพการอันนี้เป็นเหตุให้พวกชาวเมืองถวายนั้นทั้งนายไพร่เข้าใจกันว่าไทยคิดจะทิ้งเมืองถวายอุบายเกณฑ์ผู้หญิงมาขนเสบียงเป็นตัวจำนำด้วยประสงค์จะกวาดต้อนครอบครัวเมืองถวายเอาเข้ามาเมืองไทยให้หมดความสงสัยข้อนี้เพราะมีเหตุเป็นเชื้อมาแต่แรกเมื่อถวายสวามีพักดังกล่าวมาแต่ก่อนแล้วครั้นมาเกิดสงสัยขึ้นอีกในเวลาเมื่อมีพวกทรยศคิดเอาใจออกห่างคอยเป็นเส้นศึกอยู่ภายในพอราษฎรเกิดหวาดหวั่นพวกแสศึกก็เลยยุยงส่งเสริมให้พวกชาวเมืองถวายกลับใจไปเป็นข้าศึกแทบหมดทั้งเมืองพวกในเมืองถวายจึงหลอกไปนัดแนะกับกองทัพพม่าที่ตั้งล้อมเมืองว่าให้ระดมตีเข้ามาข้างนอกพวกข้างในจะเป็นกบฏขึ้นให้พร้อมกันครั้นถึงเดือนยี่แรมหนึ่งค่ำเป็นวันนัดเวลาค่ำกองทัพพม่าก็ยกเข้าปล้นค่ายเจ้าพญามหาโยธาและพญาถวายซึ่งตั้งรักษาอยู่ชั้นนอกพวกถวายที่อยู่ในเมืองได้ยินเสียงปืนก็พร้อมกันเป็นกบฏขึ้นฆ่าฟันไทยที่อยู่ในเมืองล้มตายลง
แล้วเอาปืนใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเทินกำแพงเมืองหันไปยิงเอาค่ายไทยที่อยู่ในทางปืนข้างนอกเมืองทุกๆค่ายกองทัพไทยที่ตั้งอยู่เมืองถวายเหลือกำลังที่จะต้านทานก็พากันถอยหนีออกมาทางด้านตะวันออกในเวลากลางคืนวันนั้นครั้นรุ่งเช้าพม่าก็ยกกองทัพติดตามมาในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จยกกองทัพหลวงไปตั้งอยู่ที่ตำบลหินดาดระยะทางห่างจากเมืองถวาย2คืนเห็นจะเสด็จออกไปถึงพอประจวบกับที่เกิดเหตุขึ้นในเมืองถวายครั้นทรงได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงพระราชดำริว่าการลบพุ่งในคราวนั้นเสียเปรียบข้าศึกเสียแล้วจึงดำรัสสั่งให้ปล่อยกองทัพที่ถอยมาถึงกองทัพหลวงเลยกลับเข้ามาในพระราชอาณาเขตทีเดียวเอากองทัพหลวงตั้งสกัดข้าศึกไว้พวกกองทัพที่ถอยมาก่อนก็กลับมาได้โดยสะดวกแต่กองทัพของเจ้าพญารัตนาพิพิธเจ้าพญามหาเสนาพระยายมราชซึ่งหนีมาจากค่ายริมเมืองถวายมาทีหลังสู้รบพลางถอยพลางมาทุกกองด้วยกันพม่าตามติดพันมากับชั้นชิดมาจนถึงค่ายพญาอภัยรณฤทธิ์ซึ่งเป็นทัพหน้ากองทัพหลวงตั้งสกัดทางอยู่เจ้าพญารัตนาพิพิธเจ้าพญามหาเสนาและพญายมราชจะเข้าอาศัยค่ายต่อสู้ข้าศึกพญาอภัยรณฤทธิ์ไม่ยอมว่าผู้คนกำลังถอยหนีมาเป็นอนละหมานข้าศึกกำลังติดตามกระชั้นชิดถ้าเปิดค่ายรับเกรงจะกันข้าศึกไว้ไม่อยู่จะเลยพากันแตกลงไปจนถึงทัพหลวงเจ้าพญาทั้งสองกับพญายมราชก็จำต้องต่อสู้ข้าศึกตรงนั้นโดยลำพังเสียไพร่พลล้มตายในตอนนั้นเป็นอันมากเจ้าพญามหาเสนาก็ตายในที่รบฝั่งพม่าว่าเจ้าพญาสิงหราชเดโชชัยตายไปอีกคนหนึ่งกองทัพเจ้าพญาทั้งสองและพญายมราชแตกยับเยินค่ายพญาอภัยรณฤทธิ์ก็เสียแก่ข้าศึกด้วยแต่รบกันตรงนั้นไทยต่อสู้เป็นเวลาจนตรอกกว่าพม่าจะตีแตกไทยก็ฆ่าพม่าล้มตายลงเป็นอันมากเหมือนกันจนพม่าอ่อนกำลังลงไม่สามารถจะติดตามต่อมาได้ต่อมาไทยก็ถอยทัพกลับมาได้โดยสะดวกพระยาอภัยรณฤทธิ์นั้นต้องรับพระราชอาญาถึงสิ้นชีวิตฝ่ายกองทัพเรือที่ตีเมืองมริดพญาจ่าแสนยากรแม่ทัพให้เอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งบนภูเขาที่เกาะตรงหน้าเมืองระดมยิงป้อมที่เมืองมริดพม่าต้องทิ้งป้อมลงอาศัยอยู่ในคูรบพุ่งกันจวนจะได้เมืองอยู่แล้วพอจะรับหนังสือรับสั่งกรมพระราชวังบวรว่ากองทัพบกที่ยกไปเมืองถวายทำการไม่สำเร็จต้องถอยทัพให้กองทัพเรือถอยกลับมาและขณะที่เตรียมจะถอยทัพนั้นพอกองทัพเรือของพม่ายกมาถึงต้องรบพุ่งกันเป็นสามารถกองทัพไทยสู้พลางถอยพลางมาจนถึงท่าขึ้นบกที่ปากจันไทยขึ้นบกพม่าก็ยกพลขึ้นบกขึ้นมาตามและต่อสู้รบพุ่งฟันกันอีกกองทัพไทยตั้งต่อสู้อยู่จนพม่าถอยกลับไปแล้วจึงเดินทางกลับเมืองชุมพรจึงโปรดให้มีตราให้หากองทัพกลับคืนมาทุกทางทาง